Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดนผลกระทบมากน้อยแค่ไหนจากโควิด-19และมองไปข้างหน้าระยะยาวจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรวันนี้ผมชวนคุยกับค่ายหนังนะครับที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับก็คือ GDH นะครับคุยกับพี่จีน่าโอสถสินนะครับซึ่งท่านเป็น CEO ของบริษัท GDH 559และก็พี่เก้งจิระมาริกุลนะครับ Head of Producer ของ GDH ครับเราคุยกันในเชิงระยะสั้นนะครับว่าหลังจากโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับผู้กำกับเองคนเขียนบทเองคนทำหนังเนี่ยต้องปรับตัวกันอย่างไรบ้างและหนังที่กำลังจะเข้าฉายก็คือเรื่องอ้ายคนหล่อลวงเนี่ยเขาคาดหวังอย่างไรมีวิธีการทำงานอย่างไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่าส่วนที่สนุกครับคือคุยในระยะยาวต่อไปด้วยเพราะมีคำถามหลายคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายท่านสงสัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากๆคนรุ่นใหม่ตอนนี้นะครับสมาธิหรือว่าวิธีการดูหนังรสนิยมเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรคนทำหนังต้องปรับตัวอย่างไรเรื่องของโรงภาพยนตร์ที่คนมาดูหนังน้อยลงจริงหรือไม่เรื่องของวิดีโอสตรีมมิ่งครับ Netflix VTV หรือว่า Line TV เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและอะไรครับคืออนาคตหรือกลยุทธ์ของ GDH ครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาสามารถทำกำไร 3-4 ปีติดกันได้หลังจากนี้กลยุทธ์เขาจะเดินหน้าไปต่างประเทศมากยิ่งขึ้นทำไมเขาถึงมองว่านี่คือโอกาสมองกับอุตสาหกรรมเกาหลีแล้วทำอย่างไรเราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างและทฤษฎีแบบพี่เก้งจิระมฤคุลในการทำหนังให้ปังได้ทั้งเงินและได้ทั้งกล่องมีวิธีการอย่างไรบ้างตอนนี้ต้องบอกว่าสนุกครบรสเหมือนทุกท่านได้ดูภาพยนตร์ชั้นดีเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับสวัสดีพี่เก้งพี่จีน่านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่มาชวนคุยกันในวันนี้ผมจำได้ผมเคยเข้าไปคุกคลีอยู่ในตอนนั้นยังเป็น GTS อยู่เลยตอนครบ7ปีมีหนังเรื่องรัก7ปีดี7หนผ่านมา8ปีแล้วครับเร็วมากเลยแล้วผมเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างทั้งออกมาทำอันนี้ของตัวเองแล้วก็มีวิธีการคิดอะไรเติบโตก้าวหน้าไปข้างหน้ามากเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่เรามาชวนคุยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคนอะไรหลายอย่างด้วยผมความจริงหัวข้อนี้ผมก็อยากฟังมานานแล้วนะฮะไม่คิดว่าจะต้องมาตอบเอง ผมแบบเอ๊ะเมื่อไหร่สแตนดาร์ดจะสัมภาษณ์แล้วก็ผมจะได้ความรู้วันนี้เลยเริ่มต้นที่ให้พี่เก้งเป็นคนช่วยตอบก่อนนะครับผมเริ่มที่พี่จีน่าก่อนดีกว่าว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างปีนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วจีนี่เป็นยังไงบ้างครับคือปีนี้เราต้องยอมรับนิดนึงค่ะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยถือว่าทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ประสาทพี่เรียกว่าย่ำแย่เพราะว่าพอโควิดปุ๊บเนี่ยมันล็อกดาวน์ใช่ไหมคะล็อกดาวน์ในประเทศล็อกดาวน์อเมริกาเพราะฉะนั้นหนังเทศหนังไทยฉายไม่ได้เลยโรงหนังก็ถูกปิดใช่ไหมครับพอถูกปิดเสร็จปุ๊บคอนเทนต์ใหม่ๆที่กำลังทำอยู่บางอันก็ถ่ายทำไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องถูกเลื่อนหมดก็ทำให้ภาพรวมของปีนี้ถือว่าสามพี่คือจาก 3,000 ล้าน 4,000 ล้านที่เราต้องมีในภาพรวมมันเหลืออยู่ประมาณ700ล้านโอ้โหโรงหนังเนี่ยพี่ว่าหนักหนามากๆใช่เราเองก็อาจจะมีผลกระทบบ้างในบางอันเช่นต้องเลื่อนถ่ายหรือหนังบางอันเราต้องเลื่อนฉายค่ะก็ถือว่าอาการค่อนข้างย่ำแย่ค่ะถ้าพูดถึงผลประกอบการของ GDH ที่ตั้งเป้าไว้คือคิดว่าลดไปเยอะไหมครับปกติเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าปีหนึ่งเราต้องได้เท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วการทำหนังเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าคนจะมาดูแค่ไหนเราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการทำหนังเราคือทำหนังให้ดีและคนดูถูกใจและแค่ไม่ขาดทุนทุกคนก็ถือว่าโชคดีอันนี้คุณไพบูลย์บอกนะครับบอกพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่ากำไรจากการทำธุรกิจหนังมาจากตรงไหนแต่ว่าพอปีนี้เราโชคดีเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทำโปรเจกต์ละครฉลาดเกมโกงตั้งใจทำมาฉายในช่องวันกับซิมโมแคสไปที่จีนก็เลยทำให้ปีนี้เรามีโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์แรกมันทำให้เรามีอินคัมที่เข้ามาอยู่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเลี้ยงดูบริษัทได้แล้วก็เรามีโปรเจกต์หนังอยู่2โปรเจกต์แต่โปรเจกต์นึงเนี่ยต้องถูกขยับเลื่อนไปเนื่องจากพอมีโควิดเราต้องเลื่อนถ่ายก็เลยได้1เรื่องที่จะเข้าฉาย3ธันวาครับไอ้คนหล่อลวงเนี่ยค่ะที่ได้คุณณเดชมาเป็นใช่นักแสดงนำซึ่งถ้าน้องถามว่าผลประกอบการปีนี้จะเป็นยังไงบ้างวันที่3ธันวาหลัง 4:00 น.พี่จะตอบน้องได้เลยแต่ว่าคาดหวังกับหนังเรื่องนี้เลยเพราะนี่เป็นหนังเรื่องเดียวของปีนี้เป็นหนังเรื่องเดียวค่ะแต่สิ่งที่เราทําอยู่คือเราก็ยังสามารถที่จะทํางานการสร้างสรรค์ต้นทางแล้วก็ทําหนังเพื่อถ่ายทํากันไปเรื่อยจริงๆเรามีหนังที่เราถ่ายทําเสร็จแล้วอยู่หลายเรื่องแล้วก็มันอยู่ในขั้นตอนของการที่จะเข้าฉายครับค่ะพี่เก้งเหรอครับครับตอนนั้นพี่เก้งเคยบอกผมว่ามีคนเคยบอกพี่เก้งว่าให้เกียรติใครเนี่ยให้มาทำหนังใช่แล้วก็ในรอบตอนนั้นที่คุยกันเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆ GTH ตอนนั้น GTH ผ่านวิกฤตอะไรมาหลายอย่างมากครับ
ปีนี้ถือว่าหนักสุดไหมครับเท่าที่ดูคือพอคนไม่เข้าโรงหนังเนี่ยมันก็เหมือนกับเราทำอาหารแล้วมันไม่มีร้านขาย แต่ว่าผมว่าอันนี้มันเป็นวิกฤตการณ์ร่วมกันนะ คือเราไม่ได้แย่คนเดียวไงมันก็แย่ไปทุกหัวละแหง อะไรเงี้ยนะ ผมว่าเรายังมีกำลังที่จะทำงานของเราให้ดีแล้วก็รอวันที่โลกนี้มันหายไปอย่างแบบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรอจังหวะเวลานิดนึงแล้วในช่วงระยะสั้นในช่วงปีนี้ที่ฉายหนังได้แค่เรื่องเดียวซีรีส์ก็ทำค้างมาแล้วก็ได้ฉายเนี่ยซีรีส์เรื่องนึงกับหนังเรื่องนึงเนี่ยเรารับมือกับตรงนี้ยังไงฮะในแง่ของคนเลยนะคนทำงานหรือว่าในแง่ของบริษัทเองปรับตัวกันยังไงยืดหยุ่นกันยังไงครับแต่เอาจริงนะเคนแบบที่ออฟฟิศเนี่ยพี่ก็ทำหนังประมาณปีละสองเรื่องมีบางปีที่จะทำเรื่องเดียวเองแต่โชคดีอย่างเช่นมีปีนึงทำพี่มาพักหนงฉายปีเดียวเรื่องเดียวอ๋อมันเคยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันเคยเป็นอยู่แต่ว่าจริงๆเราเองก็ตั้งใจพัฒนานะแล้วเราพัฒนากันนะเราก็เริ่มจะมี3เรื่องปีที่ผ่านมาเราได้3เรื่องปีนี้จริงๆถ้าไม่โควิดเนี่ยเราก็มี3โปรเจกต์นะคะก็คือมีหนัง2ซีรีส์1ปีหน้าเราตั้งใจเป็น4เรื่องเรากำลังทำอยู่แต่ถ้าถามว่าต้องรับมือไงคือพี่ก็บอกคนเราทุกคนว่าเราอย่าเพิ่งแพนิคคือตอนนี้คนที่ย่ำแย่กว่าเรามีเยอะมากหนังบางเรื่องที่ฉายไปเราไม่ได้เงินเรายังโชคดีว่าเวลาที่เกิดโควิดอ่ะเรากำลังถ่ายทำเราถือว่าเราโชคดีมากเราก็ต้องพยายามทำงานที่ดีต่อไปเราก็ต้องสร้างมันต่อไปอะค่ะคือกลัวไม่ได้อะถ้ากลัวแล้วมันไม่มีทางไปข้างหน้าค่ะพี่เก้งนะครับกระทบเยอะไหมครับคือผมว่าถ้าฉายหนังได้เรื่องเดียวแล้วถือเป็นวิกฤตเนี่ย GDS วิกฤตมาตลอด15ปีอะฮะคืออันนี้เป็นเสน่ห์ของ GDS ครับคือเราทำงานได้ปริมาณน้อยกว่าที่ชาวบ้านชาวช่องเขาทำกันได้ครับอันนี้ฟีลกู๊ดของแท้แต่เราคิดว่าเราก็บอกว่าอ๋อนี่ไงงานโฮมเมดการได้การปิดโควิดแล้วได้อยู่บ้านเนี่ยโฮมเมดที่แท้จริงเลยฮะคือทำจากบ้านเลยคือสำหรับทีมพวกน้องๆทีมเขียนบทอะไรผมเนี่ยประสบปัญหาบ้างในช่วงแรกคือเราไม่เคยจะเขียนบทด้วยการด้วยซูมฮะแล้วมันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วเราก็แบบบางทีดูไปแล้วเห็นหน้าตัวเองเราก็แบบเขินตัวเองบ้างแต่ว่าแล้วมันเวลาคุยบทมันเป็นการคอนวินส์นะครับมันต้องได้เห็นลูกตาแล้วก็พยายามจะแบบเฮ้ยเหตุผลกูอย่างนี้นะเว้ยแต่ว่าพอมันผ่านซูมอ่ะครับโอ้โหช่วงระยะแรกนี่อึดอัดมันอึดอัดอ่ะแล้วก็แบบงานไปช้ามากแต่ว่าพอสักพักหนึ่งแบบให้ดีเหมือนกันว่ะแม่งไม่มีใครพูดมากเร็วเร็วคือมันคิดมาแล้วมันคิดมาแล้วแล้วก็พูดแล้วก็แล้วเราก็ค่อยๆปรับตัวฮะค่อยๆปรับตัวเอาจริงๆโควิดนี่สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้วงการภาพยนตร์ไหมครับมีสิ่งที่เขาพูดแบบ new normal อะไรอย่างนั้นเหมือนกับวงการอื่นๆบ้างไหมครับคือพี่ว่ามันมีจังหวะที่มันจะมีพวกสตรีมมิ่งของพวกแพลตฟอร์มต่างๆที่เดินทางเข้ามาซึ่งจริงเขาตั้งใจมาอยู่แล้วใช่มันจริงมีมานานอยู่แล้วนะแล้วก็พอจังหวะนั้นที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นดีมากเพราะทุกคนอยู่บ้านมันก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆคอนเทนต์ดีงามจากต่างประเทศหรือจากทั้งหมดทั่วโลกมาคนดูได้เห็นมากขึ้นแต่ข้อดีคือหนังของเราซีรีส์ของเราละครของเราก็อยู่ในนั้นด้วยหลายคนที่ไม่เคยดูหนังของเราเลยเพราะไม่ได้เข้าโรงภาพยนตร์ก็ได้เห็นงานของเราซึ่งเราก็มองว่ามันเป็นผลดีอะค่ะมันเป็นผลดีค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อเราจะทำหนังใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าคอนเทนต์ของเราอะจะดึงอารมณ์เขาให้เขามาที่โรงหนังให้ได้เพราะว่าความเคยชินของคนคือนอนนี้นอนอยู่บ้านแล้วอะมีคอนเทนต์มาให้ดูถึงเตียงอะไรเงี้ยค่ะพี่เก่งเหรอครับเปลี่ยนไปไหมครับมีอะไรที่คิดว่าแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแน่ๆคือคนถามผมเยอะนะฮะว่าโรงหนังจะเจ๊งหรือเปล่าคือผมก็แบบเอ๊ะทำไมถามผมวะผมเป็นกูรูขนาดนั้นเลยคือผมบอกว่ายังไงก็ไม่หรอกครับความรู้สึกผมเลยนะฮะกับคนที่เคยมีประสบการณ์ในการดูหนังนะคือผมว่าอะไรโรงหนังมันแมจิกมันอยู่ที่ความใหญ่จอมันใหญ่ฮะจอมันใหญ่หน้าตัวแสดงมันใหญ่มันเหมือนเราเข้าไปในเหตุการณ์นะผมตัดเรื่องอ้ายคนหล่อลวงเนี่ยฮะเห็นคุณใบเฟิร์นเขาแบบเขาร้องไห้อะเห็นเป็นแบบเป็นร้อยๆครั้งนะฮะเห็นเป็นคุณใบเฟิร์นร้องไห้แบบโอ้โหร้องไห้เก่งนะน้ำตาหยดทุลงมาอย่างเงี้ยฮะปรากฏว่าพอเราเอาหนังเข้าไปในแล็บได้ไปเห็นจอที่ใหญ่ขึ้นโอ้มันเห็นจังหวะที่เขาแบบ
เขารู้สึกกับสถานการณ์แล้วหน้าตามันเอ่อขึ้นมาที่ขอบตาที่ผมไม่เคยเห็นในจอเล็กๆมาก่อนนะฮะแล้วผมโอ้โหใบเฟิร์นเก่งมากแล้วแบบขนาดว่าผมดูเป็นร้อยครั้งแล้วฮะแล้วก็ไปดูในแล็บซึ่งมันกำลังทำงานอยู่นะฮะเรายังแบบสะเทือนใจอ่ะผมว่าแมจิกของของหนังมันยังเชื่อว่ายังมีอยู่ใช่มันคือจอใหญ่ๆเหมือนในเหตุการณ์จริงลำโพงแล้วถ้าเกิดผมทำของตัวเองฮะจอร้อยนิ้วเลยที่บ้านเดี๋ยวนี้ราคาก็ถูกมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนมันไม่โอ้โหโรงหนังมันใหญ่กว่านั้นไม่ถ้ามันยังมีสิ่งหนึ่งคือเราต้องตั้งใจดูโรงมันมืดมืดดำดำเงียบเงียบหยุดไม่ได้เราแบบเอ๊ะหยุดไม่ได้เอากลับไม่ได้คือถ้าใครเคยมีความรู้สึกประสบการณ์แบบนี้จะยังอยู่กับโรงหนังเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าถ้าจะเจ๊งเมื่อไหร่อ่ะคือคนรุ่นนี้ตายแล้วแล้วรุ่นเด็กๆเห็นไหมปรากฏการณ์เด็กๆคือพี่ว่าเด็กๆมันเป็นไปตามผู้ใหญ่อ่ะค่ะคือพี่ว่ามันคือเวลาพี่ได้ยินคุณพูดว่าเอ้หนังโรงหนังจะตายไปพี่ว่าได้ยินนี้มานานแต่ DVD จะไป DVD หายไปแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งก็มาคือพี่รู้สึกว่าโรงหนังที่พี่บอกคือมันเป็นเสน่ห์นึงของคนไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นทาร์เก็ตหลักพี่เชื่อว่าเด็กรุ่นพอโตมาก็อยากดูหนังกับเพื่อนในโรงหนังมันอยากแชร์ experience ด้วยกันใช่ไหมแบบหนุ่มสาวก็อยากจีบกันมันมืดอ่ะเออมันมีอะไรที่เป็นความแบบส่วนตัวแล้วมันเป็น experience นึงอะค่ะที่บ้านมันไม่ค่อยมืดแต่นอกจากเรื่องของโรงหนังพฤติกรรมอื่นๆมีอะไรอีกไหมที่เรามองรู้สึกเป็นความท้าทายนี่ผมพูดเรื่องนอกเหนือจากโควิดแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่ามันมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะมากเด็กรุ่นใหม่อ่ะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโฟกัสไม่นานคือถ้าเราอยากให้เขา impact อะไรหรือว่ารู้สึกอะไรกับงานของเราอ่ะเราอ่ะต้องใช้สติปัญญาใช้พละกำลังที่มากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเวลาเราโปรโมทเนี่ยเราใช้แบบตัวเนื้องานใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเหมือนเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเราดูหนังตัวอย่างเราต้องเข้าใจ2นาทีครึ่ง3นาทีทีนี้เนี่ยจากสถิติเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้า10วินาทีแรกไม่โดนอ่ะเขาเปลี่ยนเลยถูกครับทุกอย่างเขาไปได้เร็วตอนนี้มีคนบอกเราว่าหนังตัวอย่างต่อไปให้เหลือครึ่งนาทีคำถามพี่คือมันจะเป็นหนังตัวอย่างยังไงอ่ะจะเล่ายังไงคลิปผมใน3วิถ้าเขาไม่ชอบเขาสไลด์หนีแล้วครับมันหนังโฆษณาคือตอนนี้ก็หนีไปเทียบเห็นหน้าผมเนี่ยมันความท้าทายก็คือเราก็ต้องมีคนทำงานรุ่นใหม่ๆอ่ะพี่ที่เข้าใจคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็ทำงานสืบแม้ซึ่งอย่างมิเก้อย่างเงี้ยก็มีคุณวรดีใช่ไหมครับโปรดิวเซอร์ก็ถือว่าใหม่กว่าเราอ่ะนะพี่เก้ปรับตัวยังไงกับพฤติกรรมผู้บริโภคผมว่าถ้าเป็นคนวัยผมเลยขึ้นไปเนี่ยยังไงพี่เก่งเอาอยู่แน่พี่เก่งทำหนังใครๆก็อยากดูแต่เด็กลงมาเนี่ยโอ้โหเขาเปลี่ยนไปเยอะมากพี่เก่งคิดไงครับโชคดีผมสนใจนะผมเป็นคนสนใจผมอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรกับหนังเขารู้สึกอะไรนะฮะอะไรก็ตามที่มันฮิตขึ้นมาเนี่ยผมจะอยากดูมากแล้วผมก็จะพยายามดูแล้วก็งงอะไรก็บอกโอ้โหเรื่องนี้แบบมีซีดปากแล้วก็ฟันจริงๆที่ผมก็แบบโอ้กูงงว่ะแต่ว่าก็พยายามดูแล้วมันเข้าใจอะฮะคือผมก็รู้สึกว่าหนังมันเป็นเรื่องการสื่อสารอ่ะซึ่งมันมีแฟชั่นของมันแล้วคือถ้าจะหยาบหยาบเลยนะฮะมันก็แบบว่าเหมือนกับว่าอ๋อเดี๋ยวนี้หนังต้องมีหักมุมต้องแบบว่าการลำดับเรื่องการเล่าเรื่องมันต้องไม่ตรงไปตรงมามากนะมันต้องไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยมันเราจะเข้าใจหยาบๆแบบของเราคือมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับแฟชั่นอย่างรุ่นผมเนี่ยแต่ว่าผมว่าพอเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกันฮะสิ่งที่จะสื่อสารมันสิ่งเดียวกันนะฮะสิ่งเดียวกันเพะเลยพล็อตบางพล็อตก็พล็อตเดิมเลยนะฮะแต่ด้วยแฟชั่นของมันวิธีการก็จะซึ่งถ้าเราสนใจอ่ะผมว่าได้อยู่แล้วคือสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยกำลังพูดเรื่องรสนิยมที่คนดูอาจจะไม่เหมือนกันจะเปลี่ยนไปถูกไหมคือผมว่าเราเกิดมายังไงแล้วสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงมันจะถูกเรียนรู้นะฮะอย่างน้องรุ่นนี้เขาเกิดมากับการเล่นเกมอ่ะโอ้ซึ่งมันแบบเล่นเกมนี่มันเร็วมากเลยนะฮะแล้วการโอ้ภาพในเกมเดี๋ยวนี้มันอลังการมากนะฮะแล้วการแบบการพลิกภาพการตัดแบบอะไรเงี้ยแล้วเขาเล่นเกมแบบวันๆเขาใช้เวลากับเกมเป็นแบบ 2-3 ชั่วโมงแล้วโตขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะมีการรับรู้ในการเสพภาพและเสียงเป็นแบบหนึ่งแล้วก็เข้าใจเขาแค่นั้นนะฮะเท่าที่ฟังเมื่อกี้ผมจับได้1คนอาจจะเข้าโรงภาพยนตร์น้อยลงรุ่นเด็กๆนะครับเพราะว่ามีพวกสตรีมมิ่งอะไร2ก็คือสมาธิเมื่อกี้เราคุยกันว่าสมาธิก็อาจจะเหมือนกับวูบวาบขึ้นรวดเร็วขึ้นเปลี่ยนใจได้มากขึ้นแล้วก็3เมื่อกี้คือพวกสภาพแวดล้อมต่างๆที่เขาเติบโตมาเกมหรือเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้เขาเนี่ยมีวิธีการมองหนังที่เปลี่ยนแปลง
มีอย่างอื่นไหมครับที่เรามองว่าเฮ้ยเราต้องปรับตัวถึงเวลาแล้วที่จะต้องลุกขึ้นมาคุยกับผู้กำกับว่าคุณต้องปรับแล้วนะไม่งั้นไม่มีคนดูหนังแน่เลยหรือมันมีอะไรอย่างอื่นที่เราคุยกันที่เราเป็นคิดว่าเป็นความท้าทายที่สุดของคนทำหนังในยุคนี้คือสำหรับผมอ่ะคือผมกับจีน่าก็เห็นด้วยกันมาตลอดนะครับว่าเราเป็นคนทำคอนเทนต์ใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีช่องทางที่เหมาะกับคอนเทนต์ของมันเหมาะกับใช่ไหมฮะหนังคอนเทนต์แบบนึงมันอาจจะเหมาะมากกับการที่จะดูในโรงหนังมันต้องใช้สมาธิมันหรือว่ามันต้องการแบบการดูติดต่อกัน2ชั่วโมงหนังบางเรื่องมันล้ำลึกมากมันต้องการความส่วนตัวดูอยู่บ้านก็ได้หนังบางเรื่องก็แค่เป็นอินฟอร์เมชันไม่เหมือนกันใช่คือผมไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งใหม่นะมันเป็นสิ่งนี้มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ช่องทางเหล่านี้มันยังไม่ชัดเจนเพราะว่าอย่างในอดีตเราก็มีไปทำสำหรับฉายในไลน์เราทำมานานแล้วทำมานานแล้วแต่ว่าเราเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะอย่างตอนนั้นเราทำคอนสเตย์นะไปถ่ายหนังที่ไปถ่ายเป็นซีรีส์ที่ญี่ปุ่นพี่ยงทำเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เหมาะกับสิ่งนั้นแต่ว่าอย่างที่พี่แก้มบอกคือพี่ว่าในโรงหนังอะค่ะสมมติอย่างหนังตลกเนี้ยมันดูด้วยกันเป็นคนมันเป็นร้อยๆพันๆคนมันสนุกมากเลยอะแต่ถ้าเราดูคนเดียวแล้วหยิบมือถือดูหัวล้อมก็หัวล้อมแบบมันนึกออกไหมคะมันเป็นอุปทานหมู่ของการดูหนังหรือหนังผีบางทีมันยังไม่น่ากลัวพี่ยังคนแม่งปิดตาตลอดเวลาทั้งที่ยังไม่เห็นผีเลยอะมันเป็นอุปทานของความรู้สึกร่วมกันหมายถึงว่าแพลตฟอร์มมันก็เลือกหนังใช่ใช่อันนี้ใช่เลยค่ะซึ่งในการทำงานมันก็ยากมันคือมันทำไม่เหมือนกันด้วยนะครับการที่คนเขียนบทคนนึงจะทำสำหรับซีรีส์12ตอนเนี้ยฮะกับการที่เขาจะคิดสำหรับในหนังมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนในการในพุ่มกับหรือว่าคนทำหนังเนี่ยคนเขียนบทจะต้องเรียนรู้จะต้องรีบเรียนรู้อะฮะเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องโรงหนังว่าจะตายไม่ตายซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยคนที่น่าจะต้องปวดหัวมากกว่าเราคือเจ้าของโรงหนังถูกไหมฮะเพราะจริงๆคนที่ทำหนังเนี่ยจริงๆยังมีแพลตฟอร์มอีกต่างๆมากมายผมชวนคุยเรื่องเนี่ยวิดีโอสตรีมมิ่งนิดนึงอย่างไอ้ Netflix เองหรือหลายๆเจ้าที่เข้ามาแล้วคนไทยก็โหฮิตมากเลยเนี่ยเรามองเรื่องนี้ยังไงมองว่าเป็นศัตรูมองว่าเป็นความท้าทายใหม่หรือจริงๆมองว่าเฮ้ยเป็นประโยชน์กับเราแล้วเราก็แค่ต้องขยายช่องทางไปโอ้พี่ขอบคุณมากเลยนะที่พวกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มไม่ว่าจากประเทศไหนเดินทางเข้ามาประเทศพี่ว่าเรามีโอกาสค่ะทั้งโอกาสทำธุรกิจทั้งโอกาสที่เราสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเราต้องยอมรับว่าการที่เราทำหนังฉายโรงหนังบางทีมันมีเรื่องระบบเซ็นเซอร์นะคะมันจะมีหนังทั่วไปหนังเด็กดูได้หนังเด็กแม่แต่ว่าพี่ว่าจินตนาการหรือสิ่งที่ประสบการณ์ที่พุ่มกับหรือโปรดิวเซอร์อยากทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นหนังละครซีรีส์มันไม่จำกัดอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างสมมติอย่าง Netflix เงี้ยสมมติถ้าเรามีงานนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบคือต้องยอมรับว่า Netflix เนี่ยค่อนข้างพรีเมียมค่อนข้างพรีเมียมมันก็จะมีทาร์เก็ตของช่องหรือว่าก็เรียกว่าเจนของหนังอะค่ะในแต่ละอันซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกกับแพลตฟอร์มนี้เราควรจะทำให้เข้าไปในทาร์เก็ตมันก็จะมีคนดูที่ดีกว่าเรามาทำหนังนึงแล้วไปฉายโรงแต่เฮ้ยถูกเซ็นเซอร์หมดเลยเซ็นเซอร์นี่มันควบคุมบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่ก็มองว่ามันสำหรับทางเราเนี่ยโอ้เป็นโอกาสหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราควรจะน่าทำคอนเทนต์ของเราให้เหมาะกับแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้มันมีทั้งละครซีรีส์หนังเราก็ทำมาหมดแล้วนะพี่แล้วก็ทำมาสักระยะหนึ่งด้วยซึ่งตอนนั้นนะพี่ยงนี่แหละเป็นคนเปิดสักการะเพราะว่าอยากทำสิ่งที่รู้สึกว่าฉายในทีวีไม่ได้มันก็เลยเป็นที่มาของการไปเข้าในตอนนั้นเป็นไลน์ทีวีมันเหมือนมันมีช่องทางอื่นๆให้เราได้คิดอย่างอื่นบ้างไม่ใช่แค่ในโรงหนังอย่างเดียวคือบางทีรายได้จากรายได้มันเป็นตัวกำหนดไกลๆเหมือนกันนะครับเช่นว่าอันนี้คิดทฤษฎีผมเองนะครับคือถ้าคือเรามีเป็นจิระเทอรี่ครับคือสมมติว่าหนังวัยรุ่นเพียวๆเนี่ยมันจะประมาณทำรายได้ในกรุงเทพประมาณ30-40ถ้าหนังผีจะไม่เกิน50ถ้าหนังแบบดราม่าจะบางเรื่องก็จะ50-60อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเราจะคิดเรื่องต้นทุนกะว่าเอ๊ะต้นทุนนี้เราอยากได้กำไรนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเราต้องบวกเข้าไปว่ะแบบว่าถ้าหนังผีเราต้องมีดราม่าด้วยมันจะได้บวกคน หรือว่าต้องมีสัญญาบัตรด้วยเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเนื้อหาที่มันแปลกๆไปมากๆหรือว่าที่ยากๆมากๆเนี่ยเราก็เลยกลัวที่จะต้องทำหนังเพราะว่าเฮ้ยมันจะคุ้มต้นทุนหรือเปล่าจะทำดียังไงสมมติว่า
สมมติว่าสโคปของเนื้อหามันเข้าถึงคนที่กลุ่มเล็กเกินไปเงี้ยเราก็การมาของ Netflix เนี่ยผมว่าโหดีมากแล้วเราก็โหคนที่จะเป็นคนที่อยากดูหนังเรื่องนี้มันอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเนี่ยฮะก็เลือกให้เขาดูเงี้ยหรือว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าทำยาวๆอ่ะเนื้อหามันมีดีเทลมากกว่าที่จะดูอะไรสั้นๆนะฮะก็ทำให้มันเรามีช่องทางที่เป็นไลน์ทีวีอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำไปเลย12ตอนมันจะไม่เสียของนะฮะบางทีเรามีเนื้อดีเทลมากแต่ว่าจำเป็นจะต้องมาปั๊มให้มันเหลือ2ชั่วโมงก็เสียดายนะครับแล้วที่ดีมากๆเลยคืออย่างสตรีมมิ่งอย่าง Netflix เงี้ยค่ะมันไม่ใช่เฉพาะคนดูคนไทยใช่โอ้โหมัน100ประเทศทั่วโลกคือเราเนี่ยได้ยกงานของเราไปให้คนทั่วโลกได้ดูด้วยใช่ซึ่งอันนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นการยกระดับการทำงานของเราพอสมควรแล้วมันเช็คฟีดแบ็กได้ครับเท่าที่ผมฟังทฤษฎีของพี่เก้งเมื่อกี้นะฮะ ผมรู้สึกว่าเป็นความยากเพิ่มขึ้นของคนทำหนังเหมือนกันนะคือเขาไม่ใช่ว่า มุ่งอยู่กับคอนเทนต์หรือเรื่องราวของเขาอย่างเดียวแต่เขาต้องเข้าใจด้วยว่าใครเป็นคอหนังของเขาใครเป็นคนที่จะมาดูหนังของเขาเช่นถ้าอยู่ใน Netflix ก็อาจจะเป็นประมาณนึงนะอยู่ใน Line TV ประมาณนึงนะอยู่ใน VTV หรือโอ้โหมันเยอะมากใช่ไหมฮะหรือจะอยู่ในโรงหรือจะไปในเทเลทัศน์คือกลายเป็นว่าคนที่ทำหนังเนี่ยเขาไม่ได้แค่ยุ่งอยู่กับตัวคอนเทนต์อย่างเดียวแต่คอนเทกซ์อ่ะเขาต้องเข้าใจด้วยอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมถูกครับถูกค่ะคือการที่เข้าใจเรื่องนี้มันจะทำให้งานของเขาเนี่ยเผยแพร่ไปสู่คนที่ชอบงานของเขาที่อยากจะดูงานของเขาได้ตรงและกว้างกว้างกว้างขึ้นฮะแต่คือในฐานะของคนทำหนังเรียนหนังมาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนทำหนังที่เรียนหนังมาชอบหนังอะไรเงี้ยก็คือการฉายในโรงอ่ะแต่ว่าอันนั้นเป็นอุดมคติฮะมันก็คงมีแล้วนะที่แบบว่าหนังที่แบบยากมากๆแล้วก็แบบได้เข้าไปฉายในโรงแล้วก็มีคนแห่ๆมันมาฮะแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงทางธุรกิจจริงๆจริงๆ Netflix สำหรับเรานะณตอนนี้ค่ะก็เหมือนมาเป็นแพลตฟอร์มที่ทดแทน DVD อ่ะค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเราทำหนังใช่มั้ยคะเราฉายเราลงทุนทำหนังออกมาเรื่องนึงโปรโมทเสร็จวันแรกจะได้เงินหรือไม่ได้เงินก็คนดูมาดูวันที่เราฉายใช่มั้ยที่พี่เก้งพูดว่าหนังกี่ล้านอันนี้มันเป็นสถิติที่เราผ่านมาค่ะมันสถิติแบบของหนังแล้วเองกรุงเทพหรือทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราฉายหนังเสร็จหนังเราก็ต้องฉายประมาณ1 เดือน 1 เดือนครึ่งหลังจากนั้นก็3 เดือนก็จะไปลงอยู่ใน DVD พอ DVD หายไปสตรีมมิ่งมาแทน Netflix มาแทนหลังจากนั้นใน3เดือนที่คนไม่ได้มีโอกาสไปดูโรงหนังซึ่งพี่มองว่าคนที่ไม่ได้ไปโรงหนังส่วนใหญ่จะไม่ใช่ทาร์เก็ตหลักเราเช่นแต่ก่อนเคยเป็นแฟนหนังเราแต่งงานมีลูกคนที่แต่งงานมีลูกปุ๊บโอกาสจะเข้าโรงภาพยนตร์ไม่มีแต่เขาจะดีใจมากถ้ามีหนังเราที่เขาอยากดูแล้วไปดูแต่ก่อนพอมันไม่มี Netflix มันเขาไม่ได้ดูเลยเราก็รู้สึกโอ้วันนี้ดีมากแล้วช่วงที่โควิดเนี่ยโอ้มีคนดูเยอะมากเลยที่เดินมาบอกเราว่าเฮ้ยได้ดูงานของเราอะไรเงี้ยซึ่งที่เรารู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณจริงๆเลยแล้วตอนนี้ยิ่งมีสตรีมมิ่งของประเทศอื่นเข้ามาเต็มไปเลย VTV ก็ช่วยเราได้เยอะหนังละครฉลาดเกมโกงเราก็ฉายอยู่ในนั้นเราก็รู้สึกเฮ้ยแฮปปี้มากเลยโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสที่เราจะขยายคอนเทนต์ของเรามันไปไกลมากอะค่ะโอเคเดี๋ยวผมกลับมาคุยเรื่องธุรกิจต่อแต่ว่าอยากคุยเรื่องการทำหนังก่อนกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ยผมจำได้พี่เก้งเคยสัมภาษณ์ว่าหนังมันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกในการทำหนังให้มันปังให้มันดีมันยากมันก็เหมือนทำคลิปอะไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะล้านวิวครับแต่จากประสบการณ์ที่ทำมาตลอดแล้วมองไปข้างหน้าที่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถ้าสามารถแนะนำคนทำหนังได้คิดว่าอยากจะแนะนำอะไรหลังจากนี้ครับการทำหนังให้ผมไม่แน่ใจว่าเราคิดเรื่องตัวชีวัดยังไงนะจะเป็นเรื่องเงินคุณภาพหรือคนดูยังไงเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรครับเอาจริงๆไหมคะอ๋อไม่เคยมีตัวชี้วัดเลย พี่กับพี่เก้งทำงานกันมาเนี่ยสิ่งเดียวก็คือพี่เก้งจะบอกว่าเฮ้ยเราควรจะทำงานที่เราอยากทำ ทำงานที่เรามีแพชชั่นที่อยากทำแล้วเราต้องทำให้มันดีเพราะนั้นถามพี่เก้งว่าเฮ้ยตอนนี้หนังมันเหลือแค่หนังที่คนดูอยากดูกับหนังที่คนดูไม่อยากดู มันตอนนี้มันเหลืออยู่มันเหลืออยู่แค่สองแบบนี้เองแล้วก็ถามพี่เก้งว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปยังไงพี่เก้งบอกเราก็ต้องทำงานให้ดีทำงานที่เราอยากทำแล้วก็ไปข้างหน้าเราชอบพูดกันเรื่องว่าแปลกสดใหม่ของการทำงานเวลาเราทำหนังเรื่องนึงดีทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ทำภาคสองเราจะไม่มีความคิดว่าเราอยากทำภาคสองแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำงานใหม่ที่เราท้าทายซึ่งถามว่าพอท้าทายปุ๊บทางธุรกิจมันก็เริ่มต้องหาหนทาง
พี่ก็บอกพี่แก้มบอกว่าเออก็ไม่มีอะไรพี่แก้มก็ทำไปเถอะเราเชื่อว่าถ้างานที่ดีแล้วทำให้เรามีวันนี้ได้แปลว่าเราก็ต้องทำมันต่อไปทีนี้พี่แก้มก็อย่างที่พี่แก้มบอกก็คืออ่ะเราก็ต้องศึกษาว่าคนดูอยากดูอะไรพี่แก้มแต่ก่อนชอบบอกว่าเฮ้ยถ้าเราทำหนังที่พาดหัวไทยรัฐได้รับรองคนดูเต็มโรงอันนี้ทฤษฎีผมนะฮะทฤษฎีพี่แก้มเลยวันนี้ทฤษฎีเยอะฮะใช่แล้วพี่ก็เชื่อมากเลยเออจริงว่ะเมื่อไหร่ที่พี่แก้มพาดหัวมาพาดหัวมาเสร็จหายไป3ปีก็ได้ไปเขียนบทไปทำอะไรมันก็ได้อ้ายคนหล่อหลวงอะไรเอาอันนี้มาจากก็จะมาจากพาดหัวไทยรัฐจริงนะซึ่งสมัยนี้เด็กๆไม่รู้หรอกว่าไทยรัฐคืออะไรแต่เราสึกเออจริงอ่ะพี่แก้มมันเหมือนมันนำความสนใจมาแล้วเออเราก็ไปทำงานต่อพี่เก่งคิดไงครับหนังที่คนอยากดูกับหนังที่คนไม่อยากดูคือถ้าในมุมคนทำหนังเนี่ยอย่างจีน่าพูดนี่ถูกต้องเลยฮะเพราะว่าเวลาเรื่องนึงจากวันแรกที่เราคิดว่าอยากจะทำนะฮะจนถึงแบบวันที่ฉายเนี่ยมัน2ปีอ่ะ2ปีเราต้องอยู่กับเรื่องนี้ฮะถ้ามันเราไม่ชอบจริงเนี่ยผมว่ามันจะเป็นความทุกข์ทรมานมากเลยนะฮะ2ปีอ่ะแล้วก็ช่วงบทเฉยๆเนี่ยไม่เคยมีเรื่องไหนต่ำกว่า1ปีเลยฮะโอ้โห1ปีที่จะต้องนั่งอ่านเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็แบบหาความรู้มันทรมานมากครับแถมนั้นโดนยิงจ้ะผู้ใดบริษัทดีกว่าอันนี้คือพี่แก้มเป็นคนยิงพี่วันคือทันทีที่มันเริ่มแล้วอ่ะหยุดไม่ได้ด้วยนะฮะทันทีที่เริ่มไปแล้วแบบ3เวอร์ชันแล้วเงี้ยฮะเราก็จะเกิดความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยสู้เว้ยสู้เว้ยพอกลับมาโอ้โหแบบมันยากอะฮะมันยากแล้วเราจะพลิกยังไงครับแต่ว่าเอาผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องไอ้คนหล่อลวงใช่ไหมครับคือมันก็เกิดมาจากคือผมเคยมีทฤษฎีของผมทฤษฎีผมได้ชื่อตอนวันนี้แล้วว่าสิ่งที่ไทยรัฐเขาพาดหัวเนี่ยอันนี้คือประเทศไทยเพราะว่าผมเคยไปเห็นเวลาเขาประชุมบก.ไทยรัฐนะขังมากเลยนะฮะเคียนทันไหมฮะไม่ทันครับคือเขาจะมีแบบว่าทุกวันตอนเย็นๆน่ะจะมีบก.ของทุกคนเข้ามาในห้องแล้วก็จะมาชิงกันว่าใครจะได้เป็นคนพาดหัวเพราะว่าบางทีมันจะเป็นการเมืองบางทีมันจะเป็นอาชญากรรมหรือบันเทิงอะไรแบบนั้นแล้วเขาจะแบบแต่ละคนก็จะเป็นผู้คร่ำบอดแล้วเขาจะมาแบบอู้เถียงกันบางทีกีฬาก็แบบว่าอยากจะขึ้นบ้านอะไรช่วง4เกมอะไรเงี้ยผมก็จะเถียงกันเสร็จแล้วก็จะมีแบบว่าเขาจะต้องแบบพาดหัวเพราะสมัยก่อนน่ะมันยังไม่มีมันโอ้โหอันนี้ผมเก่าๆมากเลยนะมันยังเป็นระบบที่ต้องแบบตัวเรียงอ่ะมันยังไม่เป็นบล็อกอ่ะฮะเขาจะต้องแบบนับตัวให้มันแล้วลงในกรอบไอ้พาดหัวอันเนี้ยซึ่งมันก็โอ้โหมันไอ้บางทีแบบไอ้คนที่ได้ชนะได้มาอยู่บนนี้แล้วอ่ะก็ต้องคิดอันนี้ให้ได้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าโอ้นี่มันคือความคิดสุดยอดของ1วันของสิ่งต่างๆทั้งสังคมอาชญากรรมและอะไรก็ตามที่พาดหัวซ้ำๆกันบ่อยๆเนี่ยแปลว่าอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของคนในประเทศเราซึ่งผมก็เลยคิดว่าโอ้โหอันนี้เองอันนี้คือประเทศไทยแล้วจากชีวิตที่ผมผ่านมาเนี่ยฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นพาดหัวไทยรัฐบ่อยมากๆนะฮะคือการต้มตุ๋นหลอกแบบหลอกตกทองอะไรกันแบบว่ามันง่ายมากแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยพี่เชื่อได้ไงวะแล้วปรากฏก็ให้เงินไปไอ้พวกแบบแชร์อะไรเงี้ยแล้วก็เกิดตลอดเวลาเลยนะฮะผมไปถามพี่บูนเนี่ยพี่บูนบอกเออกูก็อยากรู้ มันยังไงว่าห่วงเวลานั้นแบบว่าเขาคิดอะไรก็อ๋อมาสรุปผมสรุปกับคุณวรดีบอกอ๋อคนเราแม่งโลภว่ะมันโลภอยากรวยอยากรวยโดยไม่ต้องทำงาน อันนี้คือแบบนี่คือที่มาแก่นของหนังเลยอันดับหนึ่งเลยฮะอันดับ2ไอ้คนต้มตุ๋นเนี่ยแม่งหน้าตาดีไม่ว่าจะถ้าผู้ชายแม่งหล่อๆหรือว่าผู้หญิงสวยๆโอ้โหแบบพาดหัวไทยรัฐทั้งนั้นเลยพาดหัวไทยรัฐทั้งนั้นแล้วก็เลยก็คุยกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอจะทำมันยากเหมือนกันนะครับเป็นมีเรื่องของแบบเรื่องแบบว่าจะหลอกยังไงคนดูต้องกับโดนหลอกด้วยนะฮะคือคนดูไม่ใช่แบบดูไปแล้วก็แบบจับได้หมดง่ายอะไรฮะเราต้องแบบเหมือนหลอกคนดูไปด้วยไงฮะแล้วมันก็ยากอ่ะแล้วก็พับโดนพับไปหลายทีคิดอะไรมาก็แบบว่าอ๋อคือจริงเรื่องนี้หลายปีแล้วอุดดานครับไม่มีเรื่องไม่ต่ำกว่า3ปีพอพูดขึ้นมาพออุดมันตับอันนี้นานกว่านั้นนะฮะพอพูดขึ้นมาก็แบบพอแย้งก็แบบเออใช่หว่าแล้วก็พับไปจนผมบอกกับน้องๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทำหนังเก่งๆขึ้นหน่อยแก่กล้าขึ้นหน่อยแล้วมันกลับมาทำเรื่องนี้ขึ้นหน่อยว่าเอาแบบไทยๆนี่แหละจนเราทำฉลาดเกมโกงแล้วคนบอกว่า
โอ้โหหนังที่ฉลาดมากเราก็เลยกลับมาเฮ้ยเราได้เราผ่านแล้วเราลองมาทำเรื่องนี้กันอีกทีนึงเพราะหนังเรื่องนี้ก็พูดถึงการโกงอะไรต้มตุ๋นต้มตุ๋นต้มตุ๋นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบพอมันเป็นแบบความรู้สึกแบบไทยๆมันก็เลยมีตลกตลกแล้วก็เอาแบบพุ่มกลับที่เขาเป็นแบบไทยๆอ่ะเป็นแบบทำเข้าใจคนไทยเรื่องตลกไอไฟ ATM อะไรเงี้ยมาทำมันก็เลยกลายเป็นแบบต้มตุ๋นที่สนุกสนุกได้อะไรเงี้ยฮะอันนี้คิดว่าเป็นทฤษฎีพี่เก้งคิดว่าได้ประมาณกี่ล้านฮะอันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้กันละเราเห็นคนดูจริงอ่ะเราก็จะพอประมาณได้แต่จริงๆแล้วทฤษฎีพี่เก้งทฤษฎีพาดหัวไทยรัฐเนี่ยเป็นทฤษฎีแบบพอพี่เก้งพูดแรกๆเราก็จะแบบเฮ้ยแต่มันที่ผ่านมาที่บริษัทเรามีมาได้จนวันนี้พี่ว่าทฤษฎีนี้มีผลอ๋อเป็นทฤษฎีพาดหัวไทยรัฐหมดเลยฮะโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ทีนี้ผมย้อนกลับมานิดนึงเพราะว่าอย่างที่เราคุยตั้งแต่ต้นเพราะพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปถูกไหมฮะพี่เก้งเนี่ยเป็นจากคนทำเนี่ยตอนนี้เป็นคนยิงละยิงไอเดียน้องๆหรือบางทีเราก็เป็นคนเอาไอเดียมาเสนอแล้วก็ให้เขาไปปั้นเป็นเรื่องแล้วกลับมายิงเขาอีกทีอะไรแบบนี้นะในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์เฮดออฟโปรดิวเซอร์ตอนนี้ไอเดียแบบไหนที่พี่เก้งจะปล่อยผ่านไปให้ได้หนังแบบไหนที่พี่เก้งคิดว่าในมุมมองโปรดิวเซอร์คิดว่ามันเหมาะกับยุคสมัยนี้ผมว่าใช่ถ้ามุมผมเลยนะฮะผมประกาศเลยอ่ะบอกว่าหนังทุกแนวมันเป็นหนังได้หมดถ้าทำดีนะฮะตอนนี้มันก็อยู่ปัญหาว่าดีของพี่คืออะไร อันนี้มันเป็นเรดาร์แล้วคือสมมุติถ้าวันนี้ไม่มีผมไม่อยู่ที่ GDN แล้วมีคนใหม่มาดีของเขาก็จะเป็นอีกดีนึงถูกใช่ไหมฮะอันนี้ดีของผมมันก็เป็นแบบก็เป็นเรดาร์ผมอ่ะซึ่งเผอิญว่าเรดาร์ผมมันยังไม่เคยพลาดนี่ของเราให้ฟังแล้วครับถ้าเป็นยังไงคร่าวๆก็ได้ครับคือเซนส์เหรอหรืออะไรมันเป็นเซนส์นะคือมันก็อาจจะเกิดมาผมว่าอันนี้ทุกธุรกิจนะครับก่อนที่ผมจะมาเป็นคนทำหนังผมก็เป็นคนดูหนังไทยอ่ะคือผมก็ดูเพราะว่าผมชอบมันอ่ะผมชอบดูหนังไทยผมชอบเพราะว่ามันเป็นคนไทยมันพูดไทยมันเป็นความคิดระดับเดียวกับเรามันใกล้กับเราผมเคยเสียตังค์ดูหนังไทยอ่ะแบบโอ้โหแบบไม่รู้เท่าไหร่อ่ะครับเออก็เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ยากที่ผมจะทำหนังให้ตัวผมชอบอ่ะคืออะไรก็ตามที่ผมชอบแปลว่าเรดาร์ผมมาเวลาดูเนี่ยฮะอย่างน้องๆมาน้องๆเอาเรื่องมาส่งเอาบทมาส่งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมวัดจากอะไรแหละบางทีแบบเฮ้ยแม่งโดนผมก็จะดาวไว้อย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วน้องเขาบางทีเขาก็มาถามอ่ะพี่เขามาถ่ายรูปเลยนะพี่ขอถ่ายเป็นที่ระลึกหน่อยพี่ให้ดาวผมถ่ายแล้วก็ถามว่าทำไงผมบอกผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเรดาร์ของผมตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหรอฮะตอบไม่ได้เอางี้เอาแบบส่วนรวมกันที่มันให้ดาวมันเพราะอะไรผมชอบชอบคือผมชอบบางทีมันก็เหมือนแบบผีหลอกเลยนะฮะมันเหมือนว่าพอถึงตรงนี้แล้วแบบอุ้ยคนลุกแบบเฮ้ยอันนี้ใหม่มากตอนที่ผมดูคัตติ้งแรกของฉลาดเกมโกงที่ของไอ้บาสครับคือเขาทำเสร็จแล้วเขาก็ตัดกับคนตัดต่อผมได้ดูตอนนั้นหนังยาวมาก2ชั่วโมงเกือบ40เกือบ3ชั่วโมงอ่ะโอ้ผมดูแล้วแบบเรดาร์แบบตลอดมันตีตลอดเลยนะผมคนลุกผมเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องวิ่งออกมาข้างนอกเลยนะฮะมาโทรหาจีน่าบอกจีน่าเรื่องนี้ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังไทยแล้วอ่ะเนี่ยแม่งระดับสากลความรู้สึกผมมันเป็นอย่างนั้นเลยฮะถ้างั้นแชร์ให้ฟังนิดนึงว่าไอ้ที่มันกระดิกเยอะๆเนี่ยมันเพราะอะไรฮะข้างในเนี่ยผมมันต้องตีความเป็นอะไรได้บ้างเผื่อน้องๆคนทำหนังจะได้ลองมาส่งให้พี่เก้งจะได้ดาวบ้างฮะคุณต้องเป็นคนเคยไปจ่ายตังค์ดูหนังไทยก่อนเออเหมือนผมว่าถ้าสมัยก่อนนะครับคนที่จะทำเพลงแล้วมีคนชอบคือคนที่เคยไปจ่ายตังค์ซื้อเทปคาสเซ็ตอ่ะผมเคยถามวงบางวงที่แบบว่าวงเขาทำแล้วมันก็ไม่ค่อยมีคนฟังอ่ะผมก็เลยถามเขาบอกว่าพี่ก็ไม่กล้าถามบอกพี่ถามจริงๆอ่ะพี่เคยเสียตังค์ซื้อเทปคาสเซ็ตเพลงไทยหรือเปล่าเขาบอกไม่เคยก็คือเคยฟังแต่เพลงฝรั่งอ่ะผมบอกว่าผมไม่ถามต่อนะมันก็เป็นจริงใช่ไหมฮะคือเหมือนพี่แกงเราจะบอกว่าเราต้องเข้าใจก็ฟีลลิ่งของคนดูผมว่าทุกธุรกิจนะไม่ต้องหนังไทยอะฮะทุกอย่างอะก่อนที่เราจะทำอะไรก็เราก็ต้องเคยเป็นผู้บริโภคแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราชอบอะไรเอ๊ะอันนี้ไปกินแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ดีวะตอบได้ว่าอ๋อมันหวานไปมันดีไปครับเอ้ยฮะแล้วคนไทยชอบดูหนังยังไงฮะ
สมมติถ้าเกิดไปในเชิงข่าวนะเขาจะบอกมี4คำบอกมีสัตว์ประหลาดอาชญากรรมขำแล้วก็ซึ้งนี่คือในเชิงข่าวนะครับเวลาดูข่าวคนไทยจะชอบวน4ข่าวเนี้ยตลอดเวลาถ้าอยากทำข่าวให้ล้านวิวอะฮะสัตว์ประหลาดอาชญากรรมขำซึ้งหนังมีไหมคนไทยชอบแบบไหนหรือว่าก็เคยมีคนรวบรวมเหมือนกันนะฮะแต่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมรู้สึกว่าได้ทุกแนวถ้าทำเขาทำดีๆแบบว่าศิลปะของหนังการเล่าเรื่องมันดีๆแล้วมันพอดีกับความเข้าใจของคนไทยอ่ะคือคนไทยโดยส่วนใหญ่มันก็มีการรับรู้บางอย่างที่มีระดับการรับรู้เหมือนกันนะฮะเข้าใจครับนึกออกไหมฮะนึกออกครับคืออะไรที่ล้ำไปเขาก็ไม่เข้าใจอะไรที่ต่ำไปเขาก็แบบหนังปัญญาอ่อนเขาก็ว่าเอาเนี่ยฮะมันมีระดับหนึ่งที่แบบเขาจะรู้เรื่องครับแล้วมันแบบรู้เรื่องแล้วมันแบบเขาจะรู้สึกสนุกอะฮะทฤษฎีผมนะฮะหนังเนี่ยหนังเรื่องนึงมันทำให้เกิดได้สิ่งได้สามอย่างครับอันแรกเนี่ยรู้เรื่องคือรู้เรื่องเนี่ยคือไปดูแล้วเขารู้เรื่องเข้าใจทันทีที่เขารู้เรื่องเนี่ยมันจะไปสู่ระดับที่สองฮะคือรู้สึกคือดูแล้วก็แบบหูแบบมันก็รู้สึกไปกับตัวละครเศร้าเขาก็เศร้าเพราะว่ามันรู้เรื่องมาก่อนนะแล้วถ้ารู้สึกแล้วมันเก่งกว่านั้นอ่ะไอ้บาสทำอะไรเงี้ยมันคนไทยจะเอาหนังเนี่ยเป็นสารณะหมายถึงว่าจะจำซีนในหนังแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนในจิตใจว่าอ๋อวันไหนที่เขาไปเจอสถานการณ์นี้เขาจะทำแบบนี้หรือไม่ทำแบบนี้มีเลยนะฮะรู้เรื่องรู้สึกแล้วก็เป็นสารณะสารณะผมว่าคนไทยที่ดูหนังนะแล้วเอาหนังเป็นสารณะเนี่ยจำซีนในหนังได้ดีกว่าอรหังสัมมาเลยฮะเอามันเห็นจริงไงมันมีตัวละครเพราะเขาเฮ้ยมันสัมผัสกับเขาได้จริงเออแบบโอ้ยไอ้ซันนี่ทำแบบนี้มันโง่ไปว่ะเพราะว่าเราไปรู้จุดจบของเรื่องนั้นแล้วไงเราจะไม่ทำแบบนี้ก็ลอกเรียนได้เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจครับแต่ผมว่าคนที่ทำได้เก่งมากทฤษฎีนี้ตอนนี้ต้องชวนคุยเรื่องนี้เลยคืออุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีโอ้โหโดนมากๆแล้วผมเชื่อว่าจริงๆคนที่ทำหนังตอนนี้ลุกอัพทูเกาหลีเยอะโดยเฉพาะฝั่งเอเชียบางคนอาจจะมองด้วยซ้ำว่าจะทำยังไงให้เราเป็นยกระดับไปถึงขั้นนั้นได้หรือบางคนจะมองว่าโหฉันทำหนังแทบตายคนไทยไม่ดูเลยไปฟังเกาหลีไปดูหนังเกาหลีหมดเลยอุตสาหกรรมเคป๊อปก็สุดยอดมุมมองจีเดสมองอุตสาหกรรมหนังเกาหลียังไงฮะโอ้ชื่นชมเลยค่ะคือพี่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะหนังนะคะทั้งซีรีส์ละครอะไรต่างๆเนี่ยแต่พี่ว่าเขาอุตสาหกรรมเขามาทั้งประเทศนะคะจริงๆเกาหลีกับไทยเราจริงๆเนี่ยเราเหมือนเราจริงเราเดินหน้ากว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะแต่ใน10กว่าปีเนี่ยเกาหลีแซงอย่างพาราไซเนี่ยวันที่ได้ออสการ์นี่โอ้พี่แบบดีใจน้ำตาเล็ดเลยอ่ะคืออ้าวมันได้ออสการ์โลกนะมันไม่ได้ออสการ์หนังต่างประเทศแล้วคนที่ขึ้นไปรับเอ็กซ์โปรดิวเซอร์เนี่ยคุณไมกี้ลีเนี่ยก็เป็นคนที่จริงๆเราเคยได้เกือบจะร่วมทำงานด้วยสมัยนั้นที่ยังทำงานกันอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเกาหลีเนี่ยการที่เขาผลักดันหมดเลยทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนแล้วก็พี่ว่าคนทำงานเขาไม่ปณีประนอมค่ะเขาทำงานแบบดีเท่านั้นสุดเท่านั้นเพราะว่ามันมาหมดเลยในละครในซีรีส์และในหนังแล้วตอนนี้เราจะเห็นซีรีส์เยอะมากโดยเฉพาะซีรีส์ที่มันแบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันโหดูสตาร์ทอัพนี่ก่อนหน้านั้นอีเทวอนนี่คือพี่ถึงขั้นแบบสตันไปเลยกลับมาถามพี่เก้งเราจะทำแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรเต็มไปหมดอีเวนต์หนังซีรีส์ความรักครอบครัว มันมาหมดเลยอะค่ะใช่ๆเราก็ต้องสร้างพลังกายพลังใจแล้วก็แบบพยายามผลักดันพวกเราให้ไปไกลให้ได้อะค่ะซึ่งตอนนี้พวกเราก็คุยกันว่าเฮ้ยอยากไปมากกว่าในประเทศไทยเราต้องทำยังไงเราต้องช่วยกันยังไง อันนี้มีสิ่งที่พวกเรากำลังคุยกันอยู่เยอะพอสมควรเลยค่ะมีคำตอบไหมครับในมุมมองของคนที่เนี่ยทำด้านธุรกิจเนี่ยคิดว่าถ้ามองมุมมองธุรกิจก่อนเดี๋ยวผมถามพี่เก้งมุมมองเชิงคนทำหนังคือพี่คิดว่าตอนนี้เราต้องมองภาพของคนดูมากไปกว่าแค่คนไทยอะในการทำคอนเทนต์เราถึงจะไปได้กว้างขึ้นแล้วก็แต่จริงอย่างที่พี่เก้งบอกคือทำหนังมันคือรู้เรื่อง
รู้สึกแล้วก็สารณะสารณะซึ่งพี่ว่ามันเป็นไปในเป็นไปได้ในคนทั่วโลกอะค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็เอาจริงๆเราก็มีโปรเจกต์ที่ตอนนี้เราพัฒนาตัวเองเรามีโปรเจกต์ร่วมทุนเกาหลีปีหน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ยกระดับคนทำงานคุณบรรจงก็เป็นไมเกรนมาไม่รู้กี่รอบพี่ตองพี่ตองที่ทำมาพะนมเพราะว่าเวลาเราทำงานคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยเราได้เรียนรู้ได้สอนงานร่วมถึงภาคธุรกิจด้วยพี่ก็ได้เรียนรู้ภาคของการทำธุรกิจเฮ้ยการร่วมทุนเป็นยังไงการจัดจำหน่ายที่มากไปกว่าประเทศไทยเราทำยังไงบ้างโอ้อันนี้สำหรับพี่รู้สึกว่าเราโชคดีมากครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกเป็นสเต็ปแรกค่ะแล้วก็อาจจะร่วมทุนไปมากกว่าเกาหลีอาจจะไปสู่ประเทศจีนครับและหวังว่าเราจะได้ไปสู่ที่ไกลกว่าจีนนะคะเท่าที่ได้ร่วมทุนกันเนี่ยเห็นอะไรการทำงานของเขาบางอุตสาหกรรมเกาหลีเขาเป็นยังไงเขาทำงานแตกต่างจากบ้านเราอย่างหนึ่งทำงานเร็วมากทำงานหนักคิดทุกเม็ดตรงไปตรงมาจริงใจจริงใจมากคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เขาเนี่ยจริงใจมากคืออยากให้งานมันดีแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยแบบเราก็บางทีเราก็จะชิลๆนะพี่เก้งเนาะอารมณ์รวยเออแต่ของเกาหลีไม่มีค่ะไม่มีคอมโพรไมซ์ในงานบางทีก็อาจจะคอมเมนต์ตรงๆก็ไม่ต้องตรงไม่ชอบเฮ้ยเราควรจะทำสิ่งนี้เราควรจะแบบนี้ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าเออทำไมแต่เออใช่ว่าสิ่งที่เขาบอกเขาเก่งกว่าเราเราต้องยอมรับว่าวันที่มีคนเก่งกับเรามาสอนเราเนี่ยโอ้โหเราต้องรู้สึกแบบขอบคุณนะแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยความรู้สึกของเราว่าเราจะไปข้างหน้าได้หรือเปล่ามันกดดันนะคะโอ้มันกดดันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแค่ภาษาแล้วเป็นเรื่องวิธีคิดพี่ก็เลยแบบเอ้ยโอ้โหพอคุยแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงสำเร็จนะครับโปรเจกต์นี้คิดว่าจะได้เห็นเมื่อไหร่ครับสิงหาปีหน้าค่ะแต่ว่ามันอาจจะไปออกอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก่อนโอเคเดี๋ยวติดตามพี่เก้งเหรอครับในมุมมองคนทำหนังเขามีอะไรดีกว่าเราครับเกาหลีใช่ไหมใช่ครับคือผมว่าเขาพร้อมคือการทำหนังเนี่ยมันมีสองฝ้าครับ what กับ howทฤษฎีผมนะ คือวัดเนี่ยก็คือแบบว่าจะทำเรื่องอะไรจะทำเรื่องอะไรส่วนฮาวเนี่ยเป็นวิธีการมันเป็นทักษะในการทำหนังฮะในการถ่ายภาพให้ได้อารมณ์จัดแสงให้ดีตัดต่อการเรียงลำดับเรื่องการศิลปะของการเขียนบทการแสดงผมว่าฮาวของเกาหลีเนี่ยเขาพัฒนามาตลอดนะจากที่ผมไปเห็นหนังเกาหลีหรือซีรีส์เขาสมัยแรกๆนะแล้วก็มาพบว่าเขาส่งคนไปเรียนอย่างจริงจังเลยนะฮะ UCLA คือทำยังไงก็ได้ให้ฮาวเขาให้ดีแล้ววอตเนี่ยมันตามมาการตอนที่จีน่าพูดถึงเรื่องตอนที่พาราไซมันไปออสการ์ครับสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหมันไม่ใช่แค่ตอนนี้นะคือเขาทำมานานแล้วฮะแล้วมันทำมาด้วยกันทั้งอุตสาหกรรมผมไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่านะตั้งใจครับตั้งใจครับคืออย่างเพลงมีฟันดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพลงมันก็ทำให้คนคุ้นเคยกับเกาหลีมาตั้งนานแล้วใช่ฮะนักร้องคนนู้นคนนี้ to anyone สมัยแบบถ้ารุ่นแก่ๆหน่อยฮะเป็นแบบเกิร์ลเจเนเรชันดงบังจิงกิแบบว่ามันทำให้เราคุ้นเคยกับคนเกาหลีภาษาเกาหลีอัธยาศัยแบบเกาหลีมาตั้งนานแล้วแล้วก็ไอ้ซีรีส์มันก็ค่อยๆทำแบบให้คนหน้าตาแบบนี้คือหล่อหน้าตาแบบเกาหลีซึ่งจริงน่าจำสำคัญเหมือนกันจำพระเอกมันสมัยแรกได้ไหมเราจะแบบคนเดียวกันนี่พระเอกเหรอดูมาตั้งนานนึกว่ามึงเป็นตัวโกงคือแล้วเขาทำให้เราชินมานานแล้วแล้วก็ผมก็ไม่รู้วิธีการของการส่งเสริมด้านการเงินยังไงของเขานะฮะแต่ว่าพอเขาเริ่มกันมาแล้วเขาไม่หยุดนะเขาไม่หยุดเป็นเวลาเนี่ยฮะ10ปี20ปีแล้วก็พัฒนาแล้วเขาไม่หยุดมาเรื่อยๆตอนที่หนังของคุณบรรจงปิดกล้องน่ะแล้วก็โปรดิวเซอร์เขาคุณนาฮงจินซึ่งเป็นผู้กับชื่อดังมากนะฮะเขาแบบเขาถ่ายวิดีโอมาอวยพรแสดงความยินดีกับคนในกองถ่ายหน้าเขายังจริงจังมากแบบเขามองกล้องแล้วแบบโอ้โหแบบผมใจสั่นเลยนะผมว่าโอ้โหถ้าผมได้คุยกับเขาตรงๆเนี่ยโอ้โหผมกลัวเขาตายเลยอ่ะคือแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขาดุหรืออะไรนะแต่ว่าเขาจริงจังในงานเขาเข็นแววตาเลยว่าเขาอยากให้หนังเรื่องนี้ดีจริงๆเขาอยากให้มันดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถทำได้ในเวลานี้แต่คนไทยก็น่าจะจริงจังอย่างนั้นป่ะครับเวลาทำคือเราพยายามจริงจังฮะแต่ว่าเรามีธรรมชาติเรามีนิสัยบางอย่างเขาเรียกอะไรฮะแบบแฟกเตอร์ต่างๆที่ทำให้เราแบบว่าท้อถอยอ่ะเช่นเรื่องเงินเช่นเรื่องแบบว่าโอ้มันเยอะฮะเช่นเรื่องแบบว่าความส่วนตัวเรื่องแบบโอ้แบบจะ
แต่ว่ากลับมาเมื่อกี้ผมชอบคำว่า how กับ what พี่เก้งบอกว่าฝั่งเกาหลีเนี่ยเขาเน้นเรื่อง how มานานมากซึ่งผมว่าเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะคิดจะคิดได้จะทำอะไรคิดได้หมดแหละแต่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงฉากแบบนี้ไฟแบบนี้วิธีการเล่นแบบนี้แล้วคนไทยฮาวกับวัดเราเป็นยังไงบ้างครับเราพยายามนะมันมีภาควิชาภาพยนตร์เกิดขึ้นเยอะมากฮะแต่ว่าผมว่ามันยังไม่พอมันก็แค่มันคือเวลาเราสอนภาพยนตร์ในประเทศไทยอ่ะมันเป็นเหมือนวิชาแบบฟิล์มสตัดดี้อะฮะคือเป็นเรื่องทฤษฎีเป็นเรื่องอะไรพวกนี้มันแต่จริงๆถ้าเราจะทำให้เก่งจริงๆเนี่ยมันต้องไปไกลกว่านั้นเยอะฮะมันต้องเป็นระดับแบบมันต้องเรียนอะไรครับมันต้องศึกษาอย่างจริงจังครับเช่นว่าผมเคยเห็นหลักสูตรของ UCLA อันนึงนะครับผมทึ่งเลยอ่ะ ชื่อวิชาอัลเฟรดฮิตช์ค็อกคืออัลเฟรดฮิตช์ค็อกเป็นคนทำหนังผีคนทำหนังตื่นเต้นที่เป็นปรมาจารย์วิชานี้ว่าด้วยหนังของคนนี้ทั้งหมดแล้วก็จะแบบว่าเขาจะเอาแบบซีนนี้มาวิเคราะห์ว่าทำไมมันเคลื่อนกล้องยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมไทยไม่มีอย่างนั้นครับไม่มีหรอกครับจิระอะไรเงี้ยไม่มีฮะวิชาจิระเอ็มแล้วผมเคยไปเที่ยวที่ปรากครับที่ฮังการีที่ปรากเช็กอะไรพวกนี้ฮะซึ่งมันจะเป็นที่ที่สถาบันเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกเนี่ยใช่ดีมากครับลิสอะไรต่างๆปรากฏว่าตอนเย็นนั่งอยู่คนที่เดินเข้ามาเนี่ยเป็นเด็กเกาหลีนั่นเลยนะฮะแบกเชลโล่แบกอะไรมาเรียนนี่ฮะคือเหมือนกับคนเกาหลีเนี่ยถ้าเขาอยากรู้อะไรเขาจะศึกษาให้มันแบบก็ไปที่ที่มันแบบเก่งที่สุดในโลกแล้วรู้ให้จริงเงี้ยฮะเป็นการทำให้ฮาวด้านฮาวของเขาเนี่ยมันพีคเพราะฉะนั้นถ้าฮาวมันพร้อมเนี่ยวัดอะไรมันก็ดีหมดนะพี่เกมมองเรื่องฮาวต้องพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็จริงจังกับมันครับผมลองคิดเล่นๆสนุกสนุกผมเชื่อว่าจริงๆทั้งพี่จีน่ากับพี่เกมก็คงมีโอกาสได้คุยกันเรื่องนี้ในสมาคมภาพยนตร์หรือคุยกับฝั่งภาครัฐเองกระทรวงต่างๆเองก็ตามสมมติให้มีโอกาสเสนออะไรสักอย่างผมว่าคนพูดเรื่องนี้เยอะนะฮะพูดเรื่องนี้เยอะมากว่าเราจะต้องเป็นทีป๊อปเราจะต้องไปนู่นนี่นั่นถ้าเสนออะไรคนที่มีหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องเป็นนายกก็ได้รัฐบาลหรือว่าคนที่ทำหน้าที่ด้านนี้มีอำนาจในการตัดสินใจมีเงินในการลงทุนอยากบอกผมก่อนเดี๋ยวเราจะได้เอาเลยผมลืมคือผมอันนี้คือมันคือเหตุผลเรื่องแรกที่ผมชวนจีน่ามาทำหนังไทยเลยนะครับคือผมเคยมีความคิดว่าอะไรก็ตามจะให้มันเจริญเนี่ยมันต้องเป็นอาชีพได้ก่อนคือเพราะมันเป็นอาชีพไปถึงว่าคนที่มาทำในทุกๆหน่วยของสิ่งนี้เขาอยู่ได้จริงๆเขาผ่อนบ้านได้เขามีเงินเลี้ยงพ่อแม่ได้เขาป่วยมันมีเงินนี้ได้เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นได้เป็นครั้งคราวเขาอะไรเงี้ยฮะคือมันเป็นอาชีพได้อะคือไม่ใช่ว่าเขามาทำเพราะอุดมการณ์หรือว่าเป็นงานอดิเรกเขาต้องไปทำอย่างอื่นแล้วก็มาทำไอ้นี่เพราะรู้ว่ามันจะไม่ค่อยได้เงินนักอะไรอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเราสามารถทำเป็นอาชีพได้จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่อยากเข้ามาในการทำหนังเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตอนที่ผมเริ่มทำหนังไทยอะฮะคนเก่งๆในรุ่นผมหรือว่าไม่ใช่รุ่นผมอะคือผมมาทำหนังไทยมันเลยมาว่าพี่เก่งทำโฆษณามาก่อนแต่ว่าหมายถึงว่าคนในรุ่นนั้นเนี่ยคนเก่งๆอะเขาไปทำโฆษณาเพราะว่ารายได้มันเยอะกว่าแล้วมันเป็นอาชีพกว่าการทำหนังไทยมันแบบมันอุดมการณ์มากนะใช่มันยังไม่เป็นอาชีพฮะแล้วก็เลยมาบอกกับจีน่าว่าเฮ้ยเราทำไอ้เนี่ยบริษัททำหนังแล้วก็พยายามทำให้มันเป็นอาชีพให้ได้หมายถึงว่าเราจะทำแล้วเราจะโตไปกับคนดูหมายถึงว่าคนดูต้องมาช่วยเราด้วยนะคนดูต้องช่วยมาดูหนังด้วยนะแล้วเราก็จะเอาเงินนี้มาทำใหไอ้ทุกหน่วยในการทำหนังเนี่ยเขาเป็นอาชีพได้แล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปแล้วเขาจะรักมันแล้วก็ทำให้มันดีอย่างเงี้ยฮะตอนนี้มันเป็นอาชีพหรือยังครับดีขึ้นไหมหลังมันดีขึ้นมันดีขึ้นมากฮะแล้วเราแล้วจีน่าก็พยายามจะทำให้อัตราเงินเดือนค่าตอบแทนเนี่ยมันเป็นจริงครับมันเขาเลี้ยงตัวได้มากขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่พี่เก้งมองไว้ผมคิดว่า
เกาหลีมันจะดีกว่านั้นมากนะคือหมายถึงว่าอัตราการตอบแทนของคนที่จะมาทำในอาชีพนี้ฮะอันนี้ผมคิดเองนะเขามันถึงมีคนอยากมาทำในอาชีพนี้ฮะอยากจะทุ่มเทอยากจะสละชีวิตอุ๊ยอย่างน้องมาเขียนบทกับผมอ่ะ2ปีเลยนะฮะสองปีที่แบบเขาเหมือนหั่นชีวิตอ่ะเหมือนหั่นชีวิตไปเลยว่าเอ้ยสองปีแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะยังไงต่อแล้วจะยังไงต่อเนี่ยฮะแต่พี่อย่างผมก็จะบอกน้องว่าเฮ้ยแต่สิ่งที่น้องได้แน่คือน้องจะได้แบบว่ามีความรู้แต่เราให้เงินเขาใช่ไหมให้เงินนะแต่ว่าคือถือว่าถ้าสองปีแล้วน้องแบบว่าหนังมันเฟลไปหรืออะไรแบบว่าซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้นะน้องจะเบียดว่ามีความรู้ต่อสู้เพื่อให้มันเพื่ออุดมคติของพี่ในวันข้างหน้าที่อีกมันต้องเป็นอาชีพให้ได้ว่าทันทีที่มันเป็นอาชีพได้ฮะผมว่าโอ้มันจะดีมันจะใหญ่กว่านี้คนจะกล้าลงทุนน้องคนหนึ่งจบมาจะตัดสินใจไปเรียนฟิล์มแทนที่จะเรียน MBA ใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นอาชีพแล้วเพราะมันเป็นอาชีพมันเห็นเส้นทางอนาคตว่ามันน่าจะมั่นคงใช่แล้วเขาก็จะกลับมามันก็จะมีงานที่มีฮาวที่ดีมุมมองนี้น่าสนใจครับพี่จีน่านะครับฝั่งนี้บอกว่าต้องทำหนังเป็นอาชีพให้ได้ อยากบอกอะไรกับภาครัฐบ้างฮะคือจริงๆอ่ะอันที่พี่เก้งบอกค่ะคือการทำหนังไทยเป็นอาชีพนั่นเป็นสิ่งแรกที่พี่บอกพี่เก้งว่ามันจะเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนเชื่อว่าอาชีพนี้มีจริงแต่ทีนี้ในภาครัฐเนี่ยต้องยอมรับนิดนึงว่าอย่างที่พี่เก้งบอกคือถ้าภาครัฐจะส่งเสริมคนในภาครัฐต้องเสพความบันเทิง อันนี้พี่พูดแบบแฟกต์คือเราได้ถูกได้เชิญไปคุยกับทางฝ่ายภาครัฐเยอะมากพี่ๆทุกท่านโดยส่วนใหญ่เนี่ยดูเรื่องความบันเทิงน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาเมื่อเราคุยกับเขาเราไปต่องานหนักเนาะเขาทำงานหนักเขาอาจจะต้องจริงจังในการบริหารประเทศเขาอาจจะไม่ได้แบบว่ามาเสพเรื่องดูหนังบางทีเขายังไม่รู้เลยว่าเราทำหนังอะไรทีนี้เวลาเขาไม่ได้เข้าใจมันเขาไม่ได้เข้าใจมันที่พอเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่ดูมันเวลาเราคุยอะไรกันเพื่อให้เกิดการไปข้างหน้าเขาก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าอย่างเกาหลีเนี่ยค่ะรัฐบาลส่งเสริมหมดจริงๆแล้วสิ่งที่มันกลับไปมันก็คือภาพใหญ่ของประเทศพี่ว่าเกาหลีเนี่ยจริงๆการท่องเที่ยวนี่สุดยอดเลยเนาะใช่การที่เราอยากไปเกาหลีเราอยากไปเกาหลีที่แล้วแต่เดิมเนี่ยเกาหลีเป็นประเทศที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนครับโอ้อยากไปกินตอนนี้อยากกินไก่ทอดมากเลยไก่ทอดร้านที่อยู่ในหนังในอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเกิดความรู้สึกอะค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นทีนี้ก็หวังว่ารัฐบาลจะช่วงนี้ที่มีโควิดอาจจะมีโอกาสได้ดูงานบันเทิงที่บ้านมากขึ้นผมว่าสิ่งที่เราคุยกันจะต่อยอดไปสู่เรื่องที่ผมจะต่อไปคือเรื่องธุรกิจเพราะนี่บอกเป็นอาชีพอันนี้บอกภาครัฐต้องเข้าใจมันคือต้องเสพมันบ้างเราถึงจะเข้าใจแล้วก็ให้งบสนับสนุนมันได้แต่ผมว่า GDS ตั้งแต่ GDS เลยเป็นสถาบันหนึ่งนะผมใช้คำว่าสถาบันได้เลยที่ทำงานอย่างจริงจังแล้วเป็นอาชีพแล้วก็ประสบความสำเร็จในรูปแบบของ GDS เองนะครับทีนี้คำถามคือตอนเนี้ยโมเดลธุรกิจการทำหนังถ้าจะบอกกับคนอื่นๆที่เขาอยากทำบริษัททำหนังอ่ะซึ่งผมเห็นหลายที่เนี่ยโอ้ทำแล้วมันก็ล้มลุกคลุกคลานนะมันทำได้ยากมากกว่าจะประสบความสำเร็จทั้งในแง่ได้กล่องด้วยแล้วก็ได้รายได้ด้วยเนี่ยพี่จีน่ามองยังไงครับว่าตอนนี้โมเดลธุรกิจ GDS เป็นยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างในหลังจากนี้คือเราก็ยังต้องเชื่อในการทำหนังให้ดีนะคะอย่างที่พี่เก้งบอกคือตอนนี้ออฟฟิศของเราเนี่ยคนร้อยกว่าคนวันที่เราเริ่มทำงานกันบอกพี่เก้งว่าเฮ้ยเราต้องสร้างคนทุกคนให้เป็นอาชีพได้แปลว่าทุกคนต้องทำงานอย่างจริงจังมันมีแต่ต้นทุนนะคะเพราะเราไม่รู้ว่ารายรับมันจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าการสร้างคนมันใช้เวลาค่ะคนที่จะเริ่มทำงานแล้วเกิดความเข้าใจและจะทำงานให้ดีมีแพชชั่นเดียวกันมีความเชื่อเดียวกันมีความ trust กันในการเดินไปข้างหน้าเนี่ยพี่ว่ามันนิดการใช้เวลาและนิดการลงทุนในคนสูงมากคือเราต้องให้ใจคนแล้วคนคนนั้นก็ต้องให้ใจกลับมาที่บริษัทและเชื่อว่าเราจะเดินทางไปได้ด้วยกันวันที่เราทำงานในช่วงแรกๆเนี่ย 6-7 ปีแรกเนี่ยมันยังไม่วินนะคะทุกคนลำบากลำบากเวลาที่เราลำบากไปถึงเราทุกคนมีเงินเดือนแต่เราอาจจะไม่มีสวัสดิการที่ดีไม่มีโบนัสที่ดีคนที่อดทนไปกับเราและเรียนรู้ไปกับเราวันนี้เรารู้สึกว่าวันนี้เราเป็นอาชีพที่เราทำงานได้วันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าอาร์จีเดสเป็นสถาบันเริ่มทำงานแต่สิ่งที่เรายังมีความกังวลอยู่คือเรายังอยากได้ไปมากขึ้นเราอยากได้คนใหม่ๆเดินเข้ามามากขึ้นกล้าที่จะมาเดินล้มลุกคุกคานทำสิ่งที่ยากมากขึ้นมากกว่าสิ่งที่แบบเอ้ยตอนนี้เราดีอยู่แล้วแล้วเราก็อยู่ตรงนี้เราก็มั่นใจว่าเราทำได้จริงๆแล้วทุกวันของเราเนี่ยกระถางหนังเราจะฉายเนี่ยอีกวันนึงวันนี้ประชุมเรายังบอกมันจะยังไงนะเนี่ยมันเหมือนกลับไปวันแรกของเราที่เรา
เราทำงานเรารู้สึกความรู้สึกนี้มันความรู้สึกที่ดีมากเลยที่เราจะผลักดันงานของเราให้มันไปข้างหน้ารวมถึงคนด้วยค่ะซึ่งพี่เนี่ยมุ่งมั่นในการสร้างคนมากแล้วก็คนในเวลานี้พี่บอกว่าขอเรื่องเอาการบริหารมาด้วยได้ไหมเพราะยุคสมัยนี้มันทำแต่เนื้องานไม่ได้มันต้องเข้าใจการบริหารงานไปข้างหน้าด้วยคนก็ต้องบริหารเป็นด้วยใช่ไม่ใช่แค่ทำงานสมมติว่าเป็นผู้กำกับก็ต้องเข้าใจเซนส์ของการบริหารใช่เพราะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะเด็กก็เปลี่ยนคนดูก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้พี่เก้งอยู่เนี้ยโอ้โหศึกษาเรื่องการเงินได้มากขึ้นอ๋อเรียน MBA แต่ว่าเพราะผมรู้สึกว่าแน่นอนเรื่องคนสำคัญลงทุนเรื่องคนสำคัญแล้วก็ฝั่ง GDS เองเนี่ยประสบความสำเร็จในแง่ของกล่องละก็คือคนชอบละแต่ในแง่ของธุรกิจทำยังไงให้มันอยู่ได้ด้วยครับสมการไหนที่ทำให้เรามีกำไรผมดูตัวเลขย้อนหลัง GDS 4ปีย้อนหลังก็กำไร 60-70 ล้าน4ปีเป็นยังไงบ้างฮะมันทำได้ยังไงบริหารต้นทุนบริหารจัดการยังไงคืออย่างที่พี่บอกคือตอนนี้รายได้ของเราอะค่ะมันไม่ใช่แค่โรงหนังเรามีสตรีมมิ่งเรามีรายได้จากต่างประเทศสมัยก่อนเนี่ยรายได้มาจากคนดูหนังไทยล้วนๆเลยแต่วันที่เราสามารถทำงานของเราให้มันดีและเป็นที่ยอมรับมันกว้างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นการหมุนเวียนทางการเงินการบริหารทางการเงินก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งอันเนี้ยเหมือนพวกพี่ก็ได้พยายามทำกันอยู่แล้วก็ปริมาณของการทำงานคืออย่างที่พี่บอกพี่เก้งว่าถ้าปีนึงเรามีปริมาณของโปรเจกต์ประมาณ3โปรเจกต์พี่เชื่อว่าเราผลักดันได้ขอให้โปรเจกต์ที่ดีและตั้งใจอะค่ะพี่ว่าเราเดินได้แต่ถ้าเกิดเรามี4โปรเจกต์เรามี5โปรเจกต์แล้วเราทำมันด้วยความเชื่อว่ามันจะไปข้างหน้าได้ค่ะพี่ว่าฐานของคนดูเราใหญ่ขึ้นฐานของคนที่อยากดูงานที่ดีมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมาอย่างที่บอกคือเราทำงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอามาร์เก็ตติ้งมาลีดว่าเฮ้ยเราต้องทำงานแบบนี้แล้วมันจะไม่ขาดทุนทุกวันของการเริ่มงานพี่มีหน้าที่อย่างเดียวบอกพี่เก้งอยากทำอะไรสเกลไหนประมาณไหนพี่ก็เบรกให้ดูว่าพี่เก้งถ้าเราจะทำหนังแบบนี้วันเราจะทำแบบนี้เนี่ยเราทำบอฟฟิศได้ไหมถ้าเราคิดว่าเราทำบอฟฟิศ60ล้านได้เราทำเลยส่วนพี่ก็ไปหาช่องทางอื่นในการหารายได้กลับเข้ามาแล้วหนังที่เราทำแล้วเกิดเป็นที่ยอมรับสำเร็จเป็นบอฟฟิศในประเทศมันจะดีงามในต่างประเทศและดีงามในวินโดว์อื่นโดยปริยายอันนี้คือรายได้ที่กลับเข้ามาในบริษัทซึ่งบางทีมันก็เป็นรายได้ที่เยอะมากค่ะอย่าง Netflix ก็ถือเป็นรายได้ที่เยอะมากครับอย่างตอนนี้รายได้ revenue ส่วนใหญ่มาจากไหนสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ลองเล่าให้ฟังคือตอนนี้ต้องเข้าใจนิดนึงค่ะหนังเรื่องนึงเวลาเราฉายตั้งแต่ตัวสมัยก่อน10บาทนะพี่แก้งดูตอนรุ่นพี่แก้งดูหนัง10บาทปัจจุบันนี้200 13บาท50ต่อทีนะค่ะของพี่เนี่ยตั้งแต่10บาท A10 20 30หนังไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะโรงหนังกับคนทำหนังแบ่งกันคนละ 50% ครับมันยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราก็มีสัดส่วนของสายหนังสายหนังต่างจังหวัดซึ่งก็จะเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 25-30% ใช่ไหมขายขาดแต่เนื่องจาก GDS เป็นพวกระบบชอบความท้าทายค่ะเราก็คุยกับสายหนังว่าถ้าเราทำงานณตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำงานโปรโมทถ้าหนังในกรุงเทพวินเท่าไหร่เราจ่ายเป็นขั้นบันไดได้ไหมถ้าหนังไม่ดีเราอาจจะได้เงินน้อยกว่าเดิมสมมติว่าเหมาอาศัยหนังนี้บอกมาเลยเรื่องนี้ฉายภาคเหนือเอาไป5ล้านที่บอกไม่เอาพี่อยากได้มินิมัมถ้าพี่ทำบอฟฟิศกรุงเทพได้30ล้านจ่ายพี่มา3ล้านแต่ถ้าพี่ทำได้100ล้านพี่ต้องได้7 8ล้านเพราะพี่เชื่อว่าคนดูมันประเทศไทยมันเสพอันเดียวกันเอาเป็นคล้ายๆแบบหัก GP ของว่าเราได้แต่เราเอาเบสที่กรุงเทพใช่ซึ่งเราค่อยๆทำแล้วเราก็ส่งชิ้นงานโปรโมทหมดมันก็ทำให้เรามีอินคัมที่มากขึ้นอันนี้สำหรับพี่คือเราใช้วิธีการในการบริหารที่เรารู้สึกว่าเราบอกพี่เก้งเฮ้ยพี่เก้งถ้าหนังแป๊กเราขาดทุนค่ายอื่นเขาทำแบบนี้ไหมค่ายอื่นทำหรือไม่รู้แต่มันอยู่ที่การเจรจาค่ะอย่างทฤษฎีพี่จีน่าอ๋อคือทฤษฎีเจรจากับสายหนังคือทฤษฎีพี่เป็นทฤษฎีว่าถ้าเราเชื่อว่าดีเราต้องวินไปด้วยกันเพราะวินไปด้วยกันแปลว่าถ้าน้อยด้วยกันถ้ามากคุณต้องแบ่งเราเยอะก็แบ่งรับความเสี่ยงด้วยกันด้วยใช่ซึ่งอันนี้มันเริ่มมาจากตอนที่เราทำพี่มากพระขนงพี่มากพระขนงเนี่ยเราไม่คิดเลยว่าเราจะภาษาพวกพี่เรียกว่าถูกหวยมากคือเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ามันเป็นหนังที่จะได้เงินแต่เราไม่คิดว่ามันจะได้รับการตอบรับขนาดนี้พี่แกงจำได้วันนั้นใส่หนังเอาทองอ่ะมาให้พวกเราบอกมาขอบคุณพวกเราเรารู้เลยว่าโอ้โหตัวเลขของทั้งหมดมันยังไงเราก็เลยบอกว่าเฮียวันหลังอ่ะช่วยเราหน่อยเรื่องต่อไปอ่ะเราลองมาคุยกันใหม่ไหมซึ่งเขาก็น่ารักมากคือพอเราวินด้วยกันอ่ะมันจะเกิดทฤษฎีใหม่หลังจากนั้นพี่ก็จะทำสิ่งนี้แล้วค่อยๆเพิ่มเหมือน Netflix ก็เหมือนกันเขาบอกเลยว่าเขาต้องการหนังที่สำเร็จหนังสำเร็จคือการขยายคนดูเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่คือเราต้องทำหนังให้สำเร็จในประเทศเรามันก็จะสำเร็จในวินโดว์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นเขมรอินโดเหมือนกันหมดค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี้ยรายได้จากต่างประเทศเราน้อยมากแต่ตอนนี้มันก็
หลายๆประเทศมากขึ้นแฟนเราเยอะขึ้นจีนก็เปิดได้ละมันก็จะมีอินคัมที่กลับเข้ามาแต่ว่าถ้าทำโปรเจกต์เดียวมันอาจจะตื่นเต้นเกินไปสองโปรเจกต์ก็ยังตื่นเต้นเพราะว่าจำนวนคนที่เรามีเราคิดว่าประมาณ 3-4 โปรเจกต์เนี้ยจะทำให้เราทำงานดีมีคุณภาพและไปข้างหน้าได้มีรายได้จากโรงหนังรายได้จากสายหนังจากสตรีมมิ่งแล้วก็ยังมีดิจิตอลและรายได้จากต่างประเทศการเข้าโรงในต่างประเทศการเข้าแอปพลิเคชันในต่างประเทศมันยังเป็นรายได้ซึ่งตอนนี้มันกระจายไปหมดเลยทั่วทั้งโลกมันอยู่ที่ว่าเรานำคอนเทนต์เราไปได้หรือเปล่าจากแต่ก่อนที่เข้าโรงแล้วร้อยทั้งร้อยเลยแล้วก็มีกินส่วนแบ่งพวกวิดีโออะไรนิดหน่อยตอนนี้มันเป็นยังไงฮะสัดส่วนโรงหนังน่าจะลดลงคือกระจายความเสี่ยงไปที่อื่นมากขึ้นคนทำหนังแค่ Netflix อยู่ได้ไหมไม่ได้อ่ะไม่ได้เพราะว่าถ้าค่ายอื่นไม่แน่ใจแต่ค่ายเราเนี่ยทุนในการทำโปรดักชันในการคิดทุกอย่างเราคิดแบบเกรด A อย่างเดียวเลยเราไม่มีเรื่องว่าเฮ้ยรายได้แค่นี้เราทำหนังแบบนี้คือเราทำหนังแบบด้วยความรู้สึกแล้วรู้สึกว่าโปรดักชันแวลูเป็นสิ่งสำคัญมากเวลาถามพี่เก้งว่าเวลาคนมาบอกว่าเฮ้ยหนังจีนดูไม่เหมือนดูเหมือนหนังเหมือนหนังเมืองนอกเลยนะพี่เก้งเราเคยถามพี่เก้งบอกว่านี่ไงเขาเรียกว่าโปรดักชันแวลูคือสิ่งคนอธิบายไม่ได้หรอกว่าทำไมเราตั้งจริงๆคือตั้งใจค่ะตั้งใจถ่ายตั้งใจออกแบบทุกอย่างด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากลซึ่งอันนี้มันเป็นอันที่ทำให้คนดูรู้สึกถึงความแตกต่างค่ะแล้วก็พอเราคุยถึงสิ่งนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงต่อไปสำหรับที่น้องบอกคือหมายถึงว่าเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือถ้ากลุ่มคนดูคนไทยมีอยู่แค่นี้เราขยายไม่ได้อะค่ะเราต้องขยายออกไปข้างนอกนี่คือกลยุทธ์แน่กลยุทธ์โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งอันนี้มันเห็นมาจากวันที่ฉลาดเกมโกงหนังเราไปหนังเราคือจริงๆแล้วหนังไทยยังไม่เคยไปจีนเลยนะคะมีแต่ละครใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่คือแต่ก่อนละครก็เป็นละครรีรันจนมันก็มีลูกค้ารายหนึ่งดิสทริบิวเตอร์จีนน่ารักมากเลยวันหนึ่งเขาก็เดินมาที่ออฟฟิศแล้วก็บอกเขาอยากซื้อหนังเราทางทีมเราก็บอกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันมีความคอร์รัปชันมันเป็นโกงอะค่ะจีนเนี่ยคอร์รัปชันไม่ได้ใช่ใช่แต่ไม่ด้วยความที่เขาน่ารักมากเลยเขาบอกเขาตัดสินใจซื้อเลยตอนนั้นเราเขาให้เงินเราอยู่ประมาณ5 ล้านเราก็สึก5 ล้านบาทมันเยอะมากเพราะว่าเราไม่เคยมีตลาดปรากฏว่าเขาเอาไปเขาสามารถไปจัดการจนเขาฉายได้แล้วปรากฏว่าเขาออกเป็นไวลีลิสในโรงหนังตอนนั้นเรื่องนั้นเก็บในกรุงเทพเราเก็บ100 ล้านใช่ไหมคะประเทศจีนขนาดไวลีลิสเขาประมาณแค่1 ใน 5ที่เขาทำเก็บไปประมาณ850 ล้านบาทแล้วลูกค้ารายนี้น่ารักมากยังเอาโบนัสกลับมาคืนเราอีก2-3 ล้านด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันมีตลาดเราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยตลาดมันมีพอเรื่องต่อไปเราก็ทำก็ทำอีกก็เป็นหนังเรื่องน้องพี่ที่รักก็จะมีมูลค่าตัวเลขที่กลับมามากขึ้นหนังมันเป็นการเจรจาค่ะมันเหมือนวางของอะแล้วเราชอบเราไม่ชอบเราจะทำให้มันดีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดช่องทางของการหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณรู้อย่างจากนี้ของจีเดที่จะเติบโตขึ้นคือไม่ได้ทำแค่ในไทยแล้วจะขยายไปต่างประเทศโดยเฉพาะจีนเป็นหลักจีนและประเทศต่างๆและหนังทั้งหมดที่เราทำมาตลอดชีวิตในการทำงานเราซึ่งปีหน้านี้ก็จะครบ20 ปีโอ้20 ปีแล้วเหรอค่ะตั้งแต่เราทำหนังตั้งแต่ทำหนังสตรีเล็กตั้งแต่ทำซีเล็กเรื่องแรกอะค่ะเราก็มีจำนวนหนังมีซีรีส์อยู่ประมาณ 60-70 เรื่องอันนี้ก็เหมือนเป็นวอลเปเปอร์หนึ่งที่ทำให้เรามีรายได้กลับมามีไลบรารีที่กลับมาครับเพราะฉะนั้นปีหน้ามองว่าสดใสไหมครับปีหน้ามองว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมถ้าโควิดจัดการได้พี่ว่าน่าจะดีขึ้นมากๆเพราะว่าหนังเทศหนังไทยหนังเทศปีนี้ทั้งปีไม่มีฉายมีฉาย2 เรื่องอันไปรอฉายปีหน้าเยอะมากหนังไทยที่ทำแล้วทุกคนยังมีความรู้สึกว่าเรายังต้องทำอยู่เนี่ยมีอีกหลายเรื่องมากแล้วถ้าเกิดโควิดพี่เชื่อว่าคนดูจะกลับมาดูลงหนังขอแค่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่เขาอยากดูครับครับพี่เก้งแหละครับปกติตั้งแต่ทำงานด้วยกันมาเวลาเป็นคนทำหนังเนี่ยเมื่อกี้จีน่าบอกชัดเจนว่าให้เอาตัวคอนเทนต์นำแล้วการตลาดมาเสริมแต่เวลาเถียงกันมันมีเอาการตลาดมานำกับมาว่าเรื่องนี้น่าจะปังแน่หรือคนทำหนังคิดเรื่องธุรกิจมากน้อยแค่ไหนครับจีน่าไม่เคยพูดนะฮะ ไม่เคยคือในแต่ละเรื่องมันมีการตลาดของมันมันมีมุมการตลาดของมันอยู่แล้วก็จีน่าเขาจะมาหามุมนั้นแล้วก็ต่อไปครับมันไม่เคยมานำว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นนี่เรามาทำให้นี่ดีกว่าอะไรเงี้ยฮะขอให้พี่เก้งให้โทรศัพท์มาวันที่ดูคัตติ้งเสร็จนะว่าเฮ้ยจีน่าขนลุกผมไม่หนังขนลุกมากเลยเรด้าโอ้โหเรด้าพี่ออกหมดเลยเหมือนกันพี่ก็จะวิ่งแบบเฮ้ยรู้แล้วว่าเราจะไปยังไงรอสัญญาณเวลาที่ดูคัตติ้งเสร็จแล้วมีโทรศัพท์พี่เก้งมาเนี่ยพี่จะแบบใจชื้นมากครับพี่เก้งทำยังไงให้หนังของพี่เก้งมีคนดูด้วยแล้วมันสามารถตอบรับกับพี่จีน่าคือสามารถทำการตลาดเราได้เงินด้วยผมว่ามันเป็นความเข้าใจนะฮะหมายถึงว่า
พอเราทำหนังเรื่องนึงแล้วเรามันจะเกิดการเรียนรู้อะฮะว่าอันนี้โดนไม่โดนเบสิกง่ายๆเลยนะมันจะมีโรงภาวะไหลที่พารากอนนะฮะไอ้โรงใหญ่ๆอ่ะแล้วเราชอบไปเพลสที่นั่นนะฮะโรงภาวะไหลเนี่ยมันจะมีทางเดินตรงกลางขึ้นบันไดไปนิดนึงแล้วมันจะมีแบบเป็นเหมือนพอขึ้นไปสุดแล้วมันก็จะแยกไปใช่ไหมฮะลงข้างล่างขึ้นไปข้างบนไอ้ตรงกลางนั้นนะฮะผมจะไปยืนอยู่ทุกครั้งที่เป็นรอบเพลสแล้วเราจะได้ยินหมดเลยว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าหนังมุกนั้นตลกเสียงหัวเราะมันจะพร้อมกันเลยฮะมันจะพร้อมกันถ้าน่ากลัวเสียงขยับเก้าอี้จะบึ้มพร้อมๆกันถ้าน่าเบื่อเราจะได้ยินเสียงแบบคนขยับตัวพร้อมๆกันแล้วมันไม่เคยผิดเลยฮะไอ้โรงภาวะไลในวันที่ผมดูรอบเพลสอ่ะมันแทนค่าได้กับคนดูที่ดูหนังเรื่องนี้ทุกคนคือเป็นความรู้สึกเดียวกันเลยฮะแล้วเราก็จะชอบมาแล้วหลังๆก็จะมีการมาทายกันเฮ้ยอะไรเรื่องนี้อะไรฮามุกแรกปรากฏว่าบางเรื่องมันมีมาก่อนนั้นแล้วเราก็จะเกิดการเรียนรู้ไงหรือบางทีแบบอันนี้ฮาแน่นอนปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่เท่าไหร่ว่ะทุกคนก็จะกูบอกแล้วแล้วก็เราก็จะมาหาว่าเพราะอะไรหูคุยกันหนักเลยนะฮะคุยกันนะอย่างคุณมฤดีเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องนี้มากอะไรที่เราพลาดตรงไหนเพราะพลาดเพราะอะไรมันเพราะว่านี่อะไรตรงนี้เราขึ้นก่อนเพราะว่าเราไม่ปูมาเพราะว่าอะไรเงี้ยฮะมันเกิดการเรียนรู้ผมว่าทันทีที่เราเข้าใจคนดูในตัวคอนเทนต์เนี่ยเราก็พยายามในหนังเรื่องต่อไปอะฮะเราก็ทำเนื้อหาอะไรก็ได้แต่ว่าทำให้อยู่ในสโคปที่คนดูจะเข้าใจในเรื่องนั้นๆซึ่งอันนี้มันเป็นการตัดสินใจเหมือนกันนะฮะเป็นการแบบว่าทำมาระยะหนึ่งแล้วเราจะสามารถจะเข้มแข็งได้ว่าเฮ้ยอันนี้เชื่อสิคนดูยังไม่เข้าใจต้องอีกทีนึงอะไรเงี้ยฮะหรือแบบว่าเมื่อก่อนนี้ผมดูรายการคุณสรยุทธ์แกเล่าข่าวเงี้ยครับอีกวันนึงคือผมมาสนใจว่าเอ๊ะทำไมคนไทยชอบดูนะวะสรยุทธ์เนี่ยฮะครับมีอยู่วันนึงเพราะทีวีเปิดผมไม่ได้ดูนะฮะแล้วผมฟังเสียงเฉยๆแกก็พูดเรื่องที่ยากมากเรื่องแบบกฤษฎีกานำเรื่องนี้เขาตีความอะไรเนี่ยปรากฏว่าแกพูดเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมา3หนผมเลยตบโต๊ะเลยว่าอ๋อถ้าสรยุทธ์ต้อง3หนแล้วก็กลับไปสังเกตนะฮะกลับไปดูคุณสรยุทธ์อีกทีอย่างแบบว่าตั้งใจ3หนจริงๆจริงเหรอจริงเราไม่รู้ตัวแต่แกมีวิธีพูดให้ครั้งที่2มันก็ไม่เหมือนครั้งแรกครั้งที่3มันก็ไม่เหมือน2ครั้งแรกแต่ว่ามันทำให้คนไทยเข้าใจในเรื่องอะไรที่ยากๆได้อะฮะคำว่ากฤษฎีกาคำว่าตีความคำว่ากรรมาธิการซึ่งแบบเราถ้าผมไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเนี่ยผมจะอะไรวะแต่ว่าหูแกเล่าเรื่องนี้ได้อย่างเมามันมันไอ้นู่นไอ้นี่สามหนฮะการทำซ้ำนี่คือระดับความเข้าใจของคนไทยต่อสื่อมันเป็นเรื่องการสื่อสารนะฮะมันเป็นเรื่องการสื่อสารหนังก็เหมือนกันมันจะมีระดับความเข้าใจซึ่งอันนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วฮะหมายถึงว่าผมก็เข้าใจแบบนึงบางคนก็เข้าใจแบบนึงก็อยู่ที่การตัดสินใจครับแต่เมื่อกี้ที่อยู่ที่โรงภาพยนตร์อันนั้นนี่มันเหมือนต้องไปแก้ตัวเรื่องต่อไปเลยถูกไหมใช่ฮะใช่ใช่แน่นอนครับใช่ค่ะแน่นอนวันกาล่าเหมือนวันจีบสาวเหมือนกันนะคะจีบสาวหรือมีแฟนนะคะมันจะรู้เลยว่าโอ้เราจะสมหวังเราอกหักอ่ะมันอารมณ์ร่วมนะคือบางทีแบบฉากบางฉากควงดาบมาจากบ้านเลยนะอันนี้โดนแน่นอนไม่โดนมืดทั้งนั้นมืดแปลกทั้งนั้นเยอะฮะเยอะเยอะมากคือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมืดเยอะกว่าที่เราคิดว่าจะเป็นเพราะเราทำสิ่งใหม่ๆตลอดนะฮะทุกคนก็แบบอันนี้ทำแล้วก็ทำใหม่พอทำใหม่เนี่ยอะไรก็ตามเวลาเราทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็50-50ครับทุกครั้งที่เวลาพี่เก้งมีไอเดียมาพี่เจน่าสามารถต่อยอดให้มันทำเงินหรือว่าคิดเรื่องมาร์เก็ตติ้งได้ตลอดไหมครับคือพี่เป็นคนที่เหมือนกับมีความเชื่อและศรัทธาพี่เก้งตั้งแต่วันที่พี่ทำมิวสิกวิดีโอกับพี่เก้งเลยอ่ะคือพี่เก้งเป็นคนที่ไม่เคยมีอะไรที่ธรรมดาในความรู้สึกพี่ครับคือตั้งแต่ทำงานพี่เก้งคือที่พี่เก้งบอกอะไรพี่จะเชื่อจริงแล้วก็งานที่พี่เก้งเวลาให้พี่ทำอะไรต่างๆพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโคตรไม่ธรรมดามันท้าทายที่เราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีแต่
เออเราว่าน่าจะดีนะเพราะพี่เก้งเขาว่าดีอ่ะแล้วก็พอทำมามันจริงอะค่ะมันจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่เก้งทำในเชิงของตัวคอนเทนต์อะพี่นี่จะไม่เคยแบบคิดเลยว่ามันไม่ดีอะพี่รู้สึกว่าโหมันดีว่ะแล้วเราจะไปทำให้มันดีต่อไปในหน้าที่และความรับผิดชอบเราได้ยังไงบ้างเราก็ไปบิวทีมคือเราก็เหมือนเป็นทีมลีดเดอร์ที่เอาไปบิวทีมเฮ้ยน้องแม่งพี่เก้งบอกว่าอย่างนี้ว่ะแล้วพอพี่เก้งมาตู้มอีกรอบนึงส่วนใหญ่มันจะจริงอะครับแต่ส่วนถ้าเกิดมันมีพังท่าบ้างก็ไม่เป็นไรก็เอาใหม่สมัยแรกๆพี่จำได้มาที่เราแบบเพรสกันแล้วมันมี2รอบรอบแรกเป็นรอบทีมงานอ่ะมันไม่หัวเราะเลยอ่ะใช่ไหมพี่จำได้มาช่วงแรกๆแล้วแบบเอ้ยรอบทีมงานคนมันไม่ตลกเลยว่ะแต่พอรอบคนดูจริงโอ้โหมันถล่มทลายเราก็ต้องคลาคนใหม่ละไม่งั้นเราจะคือส่วนใหญ่ทีมงานรู้เรื่องแล้วไงฮะแล้วทีมงานเนี่ยจะเข้าไปด้วยความคาดหวังว่าจะไปฟังเสียงหัวเราะจากคนอื่นคือจะเข้าไปแล้วก็จะชวนสมมติชวนเพื่อนเนี่ยบอกเฮ้ยเรื่องนี้ตลกมากตลกมากแล้วก็จะคอยเยี่ยหูฟังเพราะฉะนั้นตัวเขาอ่ะไม่มันจะเงียบมากเข้าใจรอบทีมงานจะเป็นรอบเงียบเป็นรอบที่แบบตอนแรกเราแม่งกังวลมากเลยเอ๊ะมันเป็นเงี้ยแต่ละอ๋อรู้แล้วจัดใหม่ครับแล้วก็พออย่างที่พี่บอกว่าเวลาคนบอกว่าวันที่3หนังฉายมาดูพวกพี่บอกวันที่2กาล่าเนี่ยเห็นละแล้วตอนนี้มันเร็วมากครับเพราะมันมีฟีดแบคของโซเชียลเดี๋ยวนี้หนังเนี่ยดูตั้งแต่พี่ว่า10นาทีแรกเขารู้สึกเขาแชร์เลยใช่หรือเขาด่าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมาเร็วมากเราก็รู้สึกมันก็สนุกท้าทายในทุกครั้งที่เรากำลังเริ่มทำงานในวันนั้นนะย้อนกลับมาที่เรื่องการบริหารธุรกิจสักเล็กน้อยผมทราบว่า GDS ก็มีวิธีการบริหารที่ใส่ใจทีมงานเมื่อกี้ที่กล่าวไปตอนต้นนะครับโครงสร้างบริษัทตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับผมเข้าใจว่ามีแต่เป็นหลายบริษัทมีให้หุ้นส่วนกับนักแสดงอาจจะเล่าคร่าวๆก็ได้ว่าบริหารข้างในยังไงคือ GDS เนี่ยมันคือการร่วมทุนกันระหว่างของคนทำงานนะคะก็คือพ่อฟ้าของขับหินพวกพี่น้องๆที่เป็นคีย์เพอร์เซนต์พุ่มกับหรือนักแสดงบางท่านที่เคียงบ่าเคียงไหลเรามาตั้งแต่วันแรกอีก 50% เป็นของพี่บุญกับมี่ซึ่งสำหรับพี่คือเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักมากเป็นพาร์ทเนอร์ที่บอกเราว่าเชื่อในการทำงานให้ดีเถอะเชื่อในเถอะแล้วสิ่งต่างๆที่ดีจะกลับมาการบริหารเขาก็ให้เราดูแลพี่ก็เป็นคนที่มีความเชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพแล้วก็การที่เราแตกส่วนขยายเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้ทำงานในสิ่งที่เขาอยากทำครับแล้วพี่รู้สึกว่าในการทำงานเนี่ยถ้าคนเราทำงานกันแบบอินนะคะอินอะอย่างเช่นพี่ยงเนี้ยเขาไม่เคยอยากทำงานบริหารพี่ปากเปียกปากแฉมากพี่ยงเปิดบริษัทเถอะหรือคุณเจี๊ยบกาญจนางานดีคุณเปิดบริษัทเถอะพี่อยากให้เขาเรียนรู้วิธีในการบริหารคือมันจะเห็นภาพรวมอะค่ะเพราะพี่เชื่อว่างานเวลาเราทำงานเป็นอาชีพมันคือพาณิชย์ศิลปะแต่พี่ไม่เชื่อว่าพาณิชย์นำหรือศิลปะนำมันต้องมาอยู่ในจุดตรงกลางที่พอดีอะค่ะพอดีคือทำหนังดีแค่ไหนไม่มีคนดูสำหรับพี่คือมันก็ไม่สำเร็จอะค่ะแต่ว่าทำหนังคนดูแบบโอ้ดูมากมายแต่แบบอาจจะมีคนชอบด้วยไม่ชอบด้วยก็จะอึดอัดนิดนึงเราชอบความแบบโหทุกคนแบบเฮ้ยมาดูหนังเรื่องนี้แล้วมีความสุขจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะบอกน้องๆก็ใส่ความพาณิชย์ให้เขาหน่อยใช่แล้วก็ใส่ความเป็นโอนเนอร์ในความเป็นเจ้าของคือพี่ว่าคนเป็นเจ้าของงานหรือเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นส่วนก็ได้แต่เขารู้สึกเขาต้องรู้สึกรักองค์กรรักงานของเขาอะค่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของนั้นแล้วเขาจะได้ผลักดันคนไปได้เราก็เลยพยายามทำสิ่งนั้นอยู่แต่ว่าเนื่องจากพวกเราเป็นอาชีพที่พวกเราต้องทำของเองค่ะคนทำงานที่ตอนนี้โตขึ้นมาเป็นผู้บริหารก็คือคนที่ทำเนื้องานของตัวเองมาวันนี้เราก็อาจจะสิ่งนึงที่เราร้องหาอยู่ก็คือเราหาคนที่ลุกขึ้นมาช่วยกันทำงานบริหารให้ไปข้างหน้ามากขึ้นหาผู้นำใหม่ๆแล้วใช่ไหมถูกไหมก็ผู้นำที่มีอยู่พี่ว่าเก่งนะคะเก่งแล้วดีอย่างพี่วันอย่างเงี้ยโอ้โหสมองเนี่ยชั้นเลิศมากแต่ว่าพี่วันคนเดียวจะทำโปรเจกต์ไปได้ทุกโปรเจกต์ตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้พี่วันก็กำลังสร้างทีมพี่เดียวที่ดูเรื่องการโปรโมทก็กำลังสร้างทีมทุกคนพี่ยงทุกคนสร้างทีมแล้วก็สร้างงานซึ่งพี่รู้สึกว่ากระบวนการนี้ต้องให้เขาลองผิดลองถูกให้เขาได้ manage และตัดสินใจด้วยตัวเขาเองมันจะเกิดเนื้องานแต่ภายใต้สิ่งที่เราคุยกันก็คือยังไงตามเราอยากทำคอนเทนต์ที่ดีคอนเทนต์ที่แบบคุณดูแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากมาดูงานของเราไม่ว่าจะเป็น GDS นาดาวหรือทุกๆบริษัทเราจะมีความสุขมากเลยเวลาที่มีคนเดินบอกเราว่าปกติเขาไม่ค่อยได้ดูหนังนะแต่พอเป็นหนังเราเขาจะดูแต่ถามว่าโอ้โหสิ่งนี้มันมาจากการที่เราค่อยๆทำมันนะคะค่อยๆทำอดทนแล้วก็ทำมันไปเรื่อยๆผิดก็เริ่มต้นใหม่ถ้าเรารู้สึกวันนี้ดีเราก็พยายามต่อไปแล้วก็พยายามอย่าไปอยู่ในแนวเดิมๆถ้าเราอยู่ในแนวเดิมๆอ่ะมันจะไม่เกิดความใหม่อ่ะมองอนาคตไปข้างหน้าเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าจริงๆเราก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเหมือนกันเนาะค่ะเพราะถ้าเกิดว่ามีคนมาร่วมทุนแล้วเราก้าวไปสู่ระดับโลกได้เราก็มีโอกาสจะเข้าตลาดเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้มองแค่ว่า GDS จะอยู่แค่ตรงนี้แน่นอนมองอนาคตวิชั่นไกลที่สุดก็ได้ครับคิดอยากเห็นอะไรความฝัน
ความฝันถ้าของพี่นะคือสิ่งที่พี่เก้งทำมาพี่ว่าพี่เก้งนี่คือปูชนียบุคคลเลยของการทำให้หนังไทยมีวันนี้จริงๆแล้วพี่ก็รู้สึกว่าสิ่งนึงที่เราอยากให้มันต่อจากนี้ไปไม่ว่ารุ่นเราจะหยุดเราอยากให้มันเกิดความยั่งยืนอยากให้หนังไทยของเราเนี่ยไปได้อย่างยั่งยืนคนรุ่นใหม่ได้สืบทอดสิ่งที่เรากำลังทำและทำให้ดีไปกว่าพวกเราแล้วไปให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่แล้วไปต่อไปลูกหลานเราต่อไปก็มีหนังไทยที่ดีดูแล้วหนังไทยก็ไปสู่ระดับโลกเลยอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบบเราคงจะมีความสุขมากในวัยที่อีกสักพักนึงเราอาจต้องเกษียณครับค่ะพี่เก้งล่ะครับความฝันมอง GDS อนาคตยังไงคือผม ระยะหลังก็ได้ทำงานกับน้องใหม่ๆเยอะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาเก่งมากนะคือด้วยความที่ว่าเขาโตมากับสิ่งที่เขาสามารถจะเรียกดูได้จากเสิร์ฟได้ตลอดเวลาเสิร์ฟได้ตลอดเวลาคือแบบเรียกว่าผมมั่วไม่ได้อะฮะคือสมัยผมอะเรียนวิชาสมมุติ history of film อาจารย์กิติศักดิ์เนี่ยแกให้ดูหนังเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีจะให้ได้ดูเลยนะคือก็จินตนาการเอาหรือว่าไปหาซื้อ วีดีโอครับมันก็ไม่มีซับเราก็ไม่รู้เรื่องเงี้ยฮะแต่สมัยนี้ไม่ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรซีนอะไรเนี่ยเขาได้ดูภายในเวลาไม่ถึง10นาทีอ่ะเขาเสิร์ฟปึ๊บแล้วแบบว่าเพราะฉะนั้นเขามีความเก่งแล้วก็เขาโตมากับในยุคที่แบบว่าเขาเรียนรู้เขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ดูเยอะมากเยอะมากฮะครับอายุตัวอย่างล่าสุดผมทำงานกับคุณพัดร่วมกับไอ้ฉลาดซีรีส์ฉลาดเกมโกงกับซีรีส์โอ้โหแบบอันนี้ยอมรับเลยฮะเทนไฟท์เทนนี้ผมโดนน็อกเลยยกแรกคือแบบคือถ้าผมอายุเอาเขามาสู้กับคือวัยเท่ากันหรือสามสิบเท่ากันไม่มีทางไม่ยิ่งเหรอฮะไม่ถึงยกเลยนะฮะไม่ถึงยกเลยอ่ะคือสู้กันไม่ได้ฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้อย่างพัดเนี่ยเขาบินได้สูงกว่านี้มากผมสนับสนุนเขาเลยนะฮะผมเขาจะทำอะไรเนี่ยผมจะโอ้ยผมเป็นลมใต้ปีกได้แบบว่าเต็มที่เลยแล้วก็ผมอยากเห็นคนพวกนี้โตแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพัดนะฮะหลายคนเลยอ่ะทำกับเมธทำกับอะไรผมรู้สึกว่าโอ้น้องมันน้องบินได้สูงกว่านี้เยอะมากเลยฮะหลายปีมาเนี้ยผมได้ไปกับทางทีมต่างประเทศมีหนังไทยไปฉายอินโดฉายอะไรเงี้ยพอเราลงแล้วมันมีแบบป้ายไฟเขียนว่าซันนี่อะไรเงี้ยผมแบบอู้เรามาขนาดนี้แล้วหรือว่าซันนี่อะไรมีแฟนคลับตามอินโดฟิลิปปินส์โอ้ฟิลิปปินส์นี่คลั่งมากเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดนะภาษาไม่เป็นอุปสรรคแล้วท้ายที่สุดแล้วกันนะครับเมื่อกี้พี่เป้งพูดคำหนึ่งผมชอบมากคือลมใต้ปีก คือหมายความว่าหลังจากนี้มันก็อาจจะเป็นการส่งต่อและแน่นอนรุ่นเรารุ่นผมเองก็คงจะทำงานลักษณะต่อไปแต่เราก็เห็นรุ่นใหม่ๆโตขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆแต่เราได้เปรียบหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่ดีที่สามารถที่จะส่งต่อให้เขาได้เมื่อกี้ที่บอกว่าทำงานด้วยกันมาผมก็เพิ่งทราบว่าตั้งแต่สตีเล็ก20ปีแล้วใช่ไหมพี่เก้งปีหน้าก็ครบปีนี้30ปีแล้วค่ะสามสิบปีเปิดบริษัททำโฆษณาแต่ถ้านับตั้งแต่ GTH เนี่ยเกือบประมาณ20แล้วถูกไหมค่ะ GTH เปิดปี2547แต่ก่อน GTH มันเป็นหำโฮฮินฟิล์มก็ทำมา3เรื่องครับจากประสบ20ปีนี่ครับจากประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าลองถอดรหัสดูบทเรียนที่เราได้เนี่ยตลอดเส้นทาง 10-20 ปีของการทำหนังจนมันเป็นอาชีพจนมันประสบความสำเร็จจนเรามองไปข้างหน้าแล้วว่าเรามองไปเรื่องของภูมิภาคมากขึ้นแล้วของโลกมากขึ้นเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะเดินเข้ามาในเส้นทางนี้เราอยากจะสนับสนุนอะไรเขาอยากจะแนะนำอะไรเขาอยากจะเตือนอะไรเขาก็ได้นะครับจากประสบการณ์ของเราที่เราทำมามุมไหนก็ได้ครับมุมธุรกิจก็ได้มุมคนทำหนังก็ได้อะไรที่เราเห็นว่าเขาทำได้ดีโอเคอาจจะปล่อยเขาไปอะไรที่เราเห็นว่าเฮ้ยเราอยากจะเตือนเขาหน่อยอยากจะแนะนำหรืออิสระเลยครับอาจจะลองทิ้งท้ายกับทุกท่านก็ได้ครับพี่ว่าคนรุ่นใหม่อะค่ะตอนนี้เวลาคิดหรืออยากทำอะไรอะพี่อยากให้ลงมือทำ ลงมือทำคือถ้าเราไม่ทำนะเราไม่รู้เลย คืออันนี้มันมาจากแบบความเชื่อในประสบการณ์ที่เราทำงานคือพี่ว่าคนเราไม่ต้องเรียนในสิ่งนั้นก็ได้ค่ะประสบการณ์ในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรเลยอ่ะเราได้แต่คิดอ่ะมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรของพี่อย่างเชิงบริหารเราอยากทำอะไรเราบริหารเลยเราคิดแล้ววางแผนแล้วถ้าลงมือทำถ้าทำแล้วมันได้ก็โชคดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรล้มลุกเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเราต้องมองทุกสถานการณ์ให้มันเป็นโอกาสนะคะแล้วพี่รู้สึกว่าน้องๆรุ่นใหม่จริงๆเก่งกว่ารุ่นพวกเรามาก
ในอย่างที่พี่กี้บอกมันมีโลกกว้างเปิดโลกการเรียนรู้แค่อยากให้เข้ามาทำให้ใจแล้วก็ลงมือมาทำพี่เชื่อว่าอุตสาหกรรมถ้าเกิดใครเดินเข้ามาในอุตสาหกรรมของไม่ว่าจะเป็นหนังไทยซีรีส์ละครเราเปิดรับหมดในทุกแบบแล้วเราอยากให้คนเหล่านั้นน้องๆเหล่านั้นลงมาแล้วลงมือทำทำอะไรก็ได้แล้วพี่คิดว่าพวกเราเองจะต้องถอยในการที่ให้คนน่ะได้ทำในสิ่งให้น้องๆเขาได้ทำสิ่งที่เขาอยากเป็นและอยากทำเราไม่ควรจะมีกรอบใดๆในการที่จะไปวางว่าเออเขาต้องทำสิ่งนี้พี่ตอนนี้รอคอยมากเลยใครอยากมาเป็นผู้บริหารช่วยกันบริหารงานของ GDash เนี่ยพี่ยินดีเลยแล้วอยากสอนด้วยอยากบอกค่ะครับลงมือทำนะลงมือทำค่ะพี่เก้งนะครับทิ้งท้ายนิดนึงจริงๆก็จริงมากเลยนะฮะสิ่งที่น้องจะต้องคนอยากทำหนังอ่ะต้องทำฮะเพราะมันไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะออกมายังไงแบบจริงๆอันนี้จริงสุดๆเลยฮะซึ่งพอทำแล้วมันก็ทุกคนจะรู้ได้ด้วยตัวเองครับไม่ต้องให้ใครมาดูอ่ะมันจะเข้าใจเลยว่าอ๋อวันแรกที่เราคิดอะไรแล้วมันออกมาเป็นอะไรผมถูกเชิญให้ไปบรรยายตามมหาลัยเนี้ยเยอะมากเลยฮะแล้วก็จะเจอคำถามเนี้ยเป็นคำถามสุดท้าย แล้วผมก็จะแบบโอ้มันอะไรวะคิดจนในที่สุดผมว่าอ๋อมันมีอยู่อย่างหนึ่งถ้าให้ผมสรุปรวมทุกอย่างเลยนะครับทฤษฎีเลยครับมาครับมันไม่ใช่ทฤษฎีเลยครับมันเป็นสิ่งที่เป็นคำสอนจากสมัยพุทธกาลเลยนะฮะคือผมว่าแค่น้องมีอิทธิบาท4 จริงๆผมดูได้กลับไปกับตัวเราเองได้ในทุกเรื่องเลยนะฮะคือคุณก็ต้องฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคุณก็ต้องรักงานคุณต้องชอบมันจริงๆอ่ะคุณชอบมันจริงๆอยากจะทำมันจริงๆฝักใฝ่ทำมันอย่างตั้งใจพอทำเสร็จแล้วคุณก็ต้องมาสำรวจวิมังสาเลยนะฮะสำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่ามันเป็นขั้นตอนที่เบสิกมากฮะซึ่งมันก็จะมีน้องส่วนนึงแบบล้มหายตายจากไปตามทางแต่ว่าหมายถึงว่าทำแล้วพอเฟลก็กูไปดีกว่าหรือว่าพอถือว่าส่งบทแล้วโดนวิจารณ์หนักๆเนี่ยฮะแบบเซลทนแบบว่าทนบาดแผลไม่ไหวไปดีกว่าหรือว่าไม่รู้คือถ้าไม่คิดว่าเสียงที่เขาบอกอ่ะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้มันงานดีขึ้นอ่ะทัศนคติเราจะหยุดตัวเองทันทีนะฮะแบบว่าเราถือว่าเรามองว่าคนดูผิดคนดูโง่เราจะหยุดเพราะเราจะรู้สึกว่ามันดีแล้วแต่ว่าถ้าเราได้คิดกับมันอย่างถี่ท่วนถี่ว่าเอ๊ะทำไมเขาคิดแบบนี้วะเขาตกฟากไม่วันเดียวกับเราหรือเปล่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรวะทำไมไม่ขับมุกนี้เออแบบแล้วเราไม่รู้เหมือนกันนะเราคิดถ้าคิดได้ก็ดีถ้าคิดไม่ได้เราทดลองทำใหม่แล้วถ้ามันถูกอ่ะเรามันจะน้องจะเติบโตอย่างยั่งยืนนะฮะขอบคุณมากครับผมว่าสิ่งที่พี่เก้งพูดอิทธิบาท4ภาษาวัยรุ่นตอนนี้ growth mindset ก็ทดลองลองผิดลองถูกแล้วก็มองอะไรที่เป็นโอกาสเสมอนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ